بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهمبإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่สละเวลาของเราเลือกคัดสรรเวลาที่เรามีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเพื่อที่จะได้ใช้ต่อการฟังเรื่องราวศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับตัดสินใจแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะจะมาฟังศาสนาเนี่ยแล้ววันนี้อาจารย์สองคนหลอง่วงตั้งแต่ได้ยินว่ามีอาจารย์สองคนนะไอ้ทีแรกถ้าว่าคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กลับแล้ววันเราบอกสองคนโอ้ยนู่นแหละห้าทุ่มอาจารย์สุโกตนะไอ ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจพี่น้องคุณค่าประโยชน์ของการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราหายใจเนี่ยในฐานะของการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺให้พี่น้องนึกแล้วก็กล่าวประโยคง่ายๆว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นคำนี้เนี่ยพี่น้องถ้าชีวิตหนึ่งในวันหนึ่งไม่มีโอกาสได้อ่านเนี่ยรู้เอาไว้เลยนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะอะไรอ่ะเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแนะนำทำแบบอย่างให้เราดูว่า เวลาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยนบีให้อ่านดูอาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮิโอ้โหแม่ข้างในนี่นะอยู่ในตู้กระจกแต่เสียงมันเลยไม่ค่อยออกมานะตะพรนะสบายเลยอยู่ข้างในตู้กระจกนี่ยุงก็ไม่กัดอัลฮัมดุลิลลาห์ข้างนอกนี่ก็กัดกระยุงไปนะนี่อัลลอฮ์ให้นะผู้หญิงนะอ้าวดังนั้นประโยคผมถึงบอกกับพี่น้องว่าอ่านเถอะนะเพราะหนึ่งเราจะได้เจริญรอยตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็แสดงให้เราได้ต่างพี่น้องได้เราได้ต่างว่าวันนี้เรากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมีจุดอะไรบ้างที่มันต่างกันดูอาบทที่2ไซยิดุลอิสติกฟาร์อัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะخلقتني وأنا عبدك وأنا على أهديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب ช่วยกันช่วยกันนะไอ้วันที่เสียงไม่ค่อยมีก็ช่วยกันประคองหน่อยนะคือเล่านิดนึงก่อน เดี๋ยวว่าอาจารย์ไอเป็นโควิดหรือเปล่าไม่ใช่นะคือเรื่องของเรื่องผมเนี่ยตัดสินใจที่จะรับมาที่เนี่ยค่อนข้างจะลังเลเพราะในตารางเนี่ยวันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยผมมีพานักเรียนที่โรงเรียนไปเข้าค่ายและเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไปเข้าค่ายเนี่ยนะอายุ40เนี่ยมันก็จะเหลืออายุประมาณ20อ่ะนักเรียนโดดเราก็ต้องโดดนักเรียนวิ่งเราก็ต้องวิ่งกลับมาเนี่ยนึกเลยนะว่าจะต้องมามุมฮาลาลเนี่ยก็เลยไม่ใช้สังขารไปไม่เยอะเสียงเสริงมันก็เลยไปโอ้โหพี่น้องผมเนี่ยอยากจะให้พี่น้องไปค่ายนักเรียนกับผมด้วยขำเยี่ยวจะแตกโอ้โหมันทำกันไอเราก็ว่าจะสำรวมแล้วน่าจะค่อยๆขำโอ้โหพี่น้องเอ้ยผมเลยอยากจะให้ไปนั่งดูเนี่ยตะพงตะพรเนี่ยนะขอมาอัพเธอที่เยี่ยวเล็ดกันแหละนะผมก็ไม่นึกว่านักเรียนมันจะเตรียมกิจกรรมไปไอเราก็พยายามจะไม่ขำน้ำแดงเนี่ย
ผมกินนะพุ่งเลยความที่ขำอ่ะรอเสียงเสริมก็เลยไปหมดเลยนะครับดังนั้นวันนี้ขอมาอัฟก่อนนะครับถ้าพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงผมแบบไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะอ้าวบทที่3ให้คุณพ่อคุณแม่ดูอาบทนี้พี่น้องครับใครที่มีพ่อแม่จะตายไปหรือยังไม่ตายอ่านนะร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวัรฮัมฮุมากะมารับฮะผมไปดูมาพี่น้องครับเขาแนะนำดูอาบทนี้ว่าถ้าจะอ่านดูอาบทนี้ให้ซึ้งถึงหัวใจเวลาเราอ่านร็อบบิฆฟิรลีให้เรานึกถึงหน้าพ่อแม่เราลองนึกดูสิว่าให้เรานึกจากความจำของเราเนี่ยนึกหน้าพ่อหน้าแม่เราออกไหมแล้วดูอาบทเนี่ยมันจะซึ้งในใจเรานะครับอ้าวดูอาบทที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุมินีนวัลมุมินาตบทที่5ใครอยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อ่านดูอาบทนี้อัสอาลูกะมูรอฟากอตากะฟินจันนะอาจารย์ฉันอยากไปสวรรค์หัจญะห์ทำอะไรบ้างที่แสดงออกว่าไปสวรรค์ก็อยู่เฉยๆแล้วอย่าไปอยู่เฉยๆถ้าอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องแสดงออกหนึ่งในการแสดงออกที่ผมจะเอามาบอกกับพี่น้องคือการอ่านดูอานี่แหละแล้วก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเอ้าบทที่6ดูอาของนบียูนุสลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุดูอาบทนี้ที่คนอ่านน้อยเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยมีปัญหาอาจารย์เอ้ยฉันไม่มีปัญหาอะไรบ้านก็มีรถก็มีเมียก็มีไม่มีอะไรมีปัญหาเลยพี่น้องแต่ท่องเอาไว้เถอะเพราะวันหนึ่งอัลลอฮ์จะส่งบททดสอบมาถึงเราแล้วถ้าเราไม่มีเสบียงไม่มีอาวุธที่เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับบททดสอบของอัลลอฮ์สุดท้ายเราก็จะกลายเป็นพ่อแก้วแม่แก้วเลยอะไรก็ได้เขาถึงบอกไงพี่น้องอันตรายของมันคือฟางเนี่ยคนจะจมน้ำเนี่ยทั้งที่รู้ว่ามันเป็นฟางยั้งขวาเลยดังนั้นถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวที่ดีคราใดก็ตามที่บททดสอบของอัลลอฮ์มาถึงใครว่าอะไรดีเราจะเอาอันนั้นนะครับดังนั้นนึกถึงดุอาของนบียูนุสเอาไว้ลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมีนัซอลีมีนท่องทุกวันนะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะวันที่15เดือนหน้านะครับถ้าทางร้านมิดมีโมเนี่ยเขายังไม่ยกเลิกกันนะดูอาบทที่7ตะพรไปไหมไปไปเอาดูอาบทที่7นะตะพรนะพาแก๊งมาให้เยอะเลยนะครับดูอาบทที่7อินชาอัลลอฮ์ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะให้ตาท่องแล้วตัวพรบอก6บทกูก็จะแย่อยู่แล้วมึงจะเอาบทที่7อีกนะครับอินชาอัลลอฮ์ตั้งใจเอาไว้แล้วบทที่7อ่ะหัวข้อวันนี้พี่น้องครับ ที่เตรียมการเพื่อที่จะได้เอามาบอกกับพี่น้องหัวข้อวันนี้เอามาจากตัวบทของหะดีษเลยนะครับเอามาจากตัวบทของหะดีษซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องแบ่งเป็น2สถานการณ์กับ2เหตุการณ์ที่เราพอจะจับเป็นประเด็นได้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกแบบนี้ใครที่เขาประกันเขาประกันสิ่งที่อยู่ระหว่างนี่ได้มันคืออะไรปากปากประกันปากเอาไว้ได้แล้วก็อันที่2ใครที่ประกันนี่สิ่งที่อยู่ระหว่างขาอ่อน2ข้างเอาไว้ได้คนคนนี้จะได้รับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาไปดูสิ่งที่บรรดานักวิชาการรวบรวมเอามาบอกเราเอามาอธิบายถึงรายละเอียดพี่น้องครับวันนี้ผมขออนุญาตพูดในส่วนของท่อนแรกก่อนละกันใครที่ประกันสิ่งที่อยู่ระหว่างนี่ริมฝีปากนี่หนวดสองอันนี้ได้เนี่ยข้างบนเราเรียกหนวดข้างล่างเราเรียกเขาใช่ไหมประกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมันระหว่างตรงนี้ได้คนคนนี้จะได้รับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้พี่น้องครับเมื่อ
เราจะได้เกิดเป็นความเข้าใจว่าบรรดาคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนมีปากใครก็ตามที่จัดการปากของเขาไปในทางที่ศาสนาอนุญาตอนุมัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ศาสนาว่าคนคนนี้จะได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมสรุปเพื่อที่ใจพี่น้องมองภาพได้ง่ายๆเนี่ย4หมวดกันแล้วกันหมวดที่1สิ่งที่จะผ่านปากเนี่ยพี่น้องสิ่งที่จะผ่านปากเราไปประเภทของอาหารก่อนเป็นของกินนี่อันนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งที่พูดนะเอาสิ่งที่จะผ่านเข้าไปในปากเนี่ยอัลกุรอานยืนยันว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เวลาเขาจะกินต้องกินของที่ฮาลาลันตอยยีบันของนั้นจะต้องเป็นของที่ฮาลาลด้วยและเป็นของที่ดีด้วยนี่ไงอาจารย์อย่างเงี้ยของอย่างเงี้ยใครๆเขาก็รู้พี่น้องไอ้ทั้งที่เรารู้เนี่ยแหละไปดูมุสลิมมีไหมที่กินเหล้านี่ไงไหนเราบอกรู้มุสลิมกินเหล้ามีกินน้ำกระท่อมมีไหมมีดูดบุหรี่นี่มีไหมมีนบีถึงบอกใครที่ประกันนี่ปากของเขาได้ไม่ตกไปสู่สิ่งที่เป็นความผิดคนคนนี้จะได้รับสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์โอ้ยอาจารย์ถึงขั้นว่าแค่ดูดบุหรี่เนี่ย ไม่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เลยนะ แหมฉันกินเหล้าทีเดียวเนี่ยถึงขั้นไม่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะพี่น้องที่ผมกำลังอยากจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าคนคนหนึ่งเวลาทำในสิ่งที่เป็นความผิดสถานะของเขาอยู่ตรงไหนสถานะเวลาทำความผิดเนี่ยอยู่ตรงไหนทุกวันนี้พี่น้องครับคนที่ดูดบุหรี่เนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องเล็กอาจารย์แม้ฉันก็ละหมาดอยู่ทำไมล่ะแค่ขี้บุหรี่อาจารย์เอาจริงจังนักหนาผมถามหน่อยพี่น้องครับว่าวันนี้เราทำในสิ่งที่เป็นความผิดบนมาตรฐานอะไรเรารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งนี้ศาสนาห้ามใช่ไหมได้ยินดูกรมพี่น้องไม่ต้องเอาลัจนะของอียิปต์หรือของซาอุดีอะไรนะเอาสำนักจุฬาพอเขาออกประกาศจากสำนักจุฬาเป็นภาษาไทยเลยพี่น้องว่าบุรีอัลลอฮ์บุรีเนี่ยฮุกมฮารามสำนักจุฬาเนี่ยแล้วเราเอาความกล้าตรงไหนมาดูดบุรีกันทั้งที่อาจารย์ฉันก็รู้ว่ามันฮารามแต่แม้มันอดไม่ได้นี่ไงอันตรายของมันอยู่ตรงนี้นอกจากไอเรายังทำในสิ่งที่เป็นของฮารามแล้วยังกล้าประกันคำพูดออกมาว่ามันเลิกไม่ได้มันเลิกไม่ได้มันอดไม่ได้อาจารย์ไม่รู้หรอกหรือคนบางคนพี่น้องแม่อาจารย์ฉันลงทุนไปเยอะฉันหมดไปเยอะกับบุหรี่จะให้เลิกเดี๋ยวมันขาดทุนนี่ไงไอ้ทั้งที่รู้ว่าตัวเองกำลังทำของผิดยังกล้าพูดเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ความผิดนั้นมันเหมือนจะเบาบางลงจริงๆพี่น้องครับเมื่อมันไม่ดีแล้วฮารามแล้วไม่ฮาลาลแล้วนะต้องหยุดแล้วเวลามาเจอต่อยยีบันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยพี่น้องไปดูวงการแพทย์มีไหมคุณหมอบอกว่าโอ้คุณซักริยากลับไปเนี่ยนะดูดบุหรี่ให้มันเยอะหน่อยมีหมอไหนบอกแบบนี้มั่งมีแต่ไอ้ตาห้ามพี่น้องครับแล้วที่มันน่ากลัวก็คือต้องขู่ขึ้นมาแปลพี่น้องบุรีฮารามบุรีฮารามบุรีฮารามข้างหลังอัดสวนเลยเฮ้อไล่ยุงอาจารย์เอาเลยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องต้องขู่บอกเถียงว่าเราเจอกับหมอคุณซักริยาเลิกบุรีนะกลับมาขยำทิ้งเลยนี่ไงตกลงพี่น้องเราอยู่บนมาตรฐานไหนต่อฮุกมคำสั่งคำสอนของศาสนาผมนะครับพยายามจะบอกกับพี่น้องผมก็ไม่ใช่คนดีแต่อะไรที่เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องผิดมีไหมล่ะที่เราพยายามจะแก้ไขปรับปรุงอันนี้ประเด็นที่หนึ่งว่าในเรื่องของที่จะเข้าจะออกจากปากเราในส่วนที่เป็นของกินของกินที่จะเข้าจะออกจากปากเราเนี่ยต้องฮาลาลจะเข้าจะออกจากปากลูกเราต้องฮาลาลพ่อแม่นะครับที่ให้ลูกกินทรัพย์ที่มาจากของฮารามเนี่ยพี่น้องเราจะได้ลูกดียังไง
พ่อแม่บางคนพี่น้องซื้อหวยมุสลิมซื้อหวยมีไหมตลาดหนองจอกโอ้โหใส่กรงอย่างแจ๋วเลยตลาดหนองจอกมันจะมีอยู่แนวนึงใช่ไหมที่เขาขายหวยกันอะอาจารย์รู้ได้ไงล่ะอย่าบอกว่าผมไปซื้อนะผ่านเนี่ยในตลาดหนองจอกด้านในเนี่ยเป็นแถวเลยบางทีโอ้โหนุ่งสรงใส่กรงอาจารย์ฮุกมได้ยังไงอาจารย์เห็นเลยเขาซื้อพี่น้องจำไว้นะกฎข้อหนึ่งของศาสนาคือเราจะไม่เข้าไปในสถานที่หรือที่ที่มันฮารามเราบอกเราเป็นผู้ศรัทธาที่ใสสะอาดแต่ไปยืนอยู่นะ ยืนอยู่หน้าแผงหวยเนี่ยพี่น้องนี่คือการลดเกียรติของอิสลามอาจารย์ฉันไปยืนเฉยๆไปดูเฉยๆไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกในกรณีที่หนึ่งสองสิ่งที่จะเข้าจะออกจากปากเราอันนี้แหละประเด็นสำคัญที่เกี่ยวพันก็คือคำพูดสิ่งที่เป็นคำพูดพี่น้องครับเราได้พูดอะไรออกไปสิ่งที่จะออกจากปากของเราเนี่ยบรรดานักวิชาการบรรดานักวิชาการแนะนำในส่วนที่เป็นคำพูดที่จะออกจากปากของเราห้าอย่าง สิ่งที่จะออกจากปากของเราต่อจากนี้นะพี่น้องนะห้าอย่างหนึ่งจริงสิ่งที่จะออกจากปากของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยให้มันออกมาจากสิ่งที่เป็นความจริงกุลิลฮักก็เวลาจะพูดอะไรให้พูดเรื่องจริงเอาไปดูนบีบอกยังไงมังกานายูมินุบิลลาฮิวันยามิลอาคิรฟันยะกุลคอยรันนบีบอกถ้าจะพูดอะไรสำหรับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์ให้เขาพูดในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีอันที่หนึ่งจริงอันที่สองเรื่องนั้นต้องดีถ้าดีไม่ได้นบีทำยังไงนบีบอกเอาลิยัสมุตให้เงียบเสียทุกวันนี้ไอ้ที่พูดออกจากปากเราเป็นเรื่องจริงไหมจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เลยพูดแล้วสองเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีไหมพี่น้องประเมินได้อ้าวผมยกตัวอย่างผมลงมาจากรถเดินลงมาจากรถพี่น้องนั่งกันอยู่ก็เริ่มจะพูดถึงผมแล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ยมึงดูอาจารย์กูว่าอยู่อีกไม่นานเดินท่าเนี้ยนะเดี๋ยวก็ไปแล้วพิจารณาเลยว่าไอ้ที่จะหลุดออกจากปากเราเนี่ยคอยรอนป่ะคนที่เขาได้ยินเสียงที่เรากำลังจะพูดออกไปเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนกับหัวจิตหัวใจของเขาไหมมันเป็นเรื่องดีไหมถ้าไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะแนะนำแบบนี้ให้เอาตัวเราก่อนให้เอาตัวเราก่อนว่าถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกิดกับตัวเราเราชอบไหมถ้าเราพูดออกไปแล้วเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบข้อที่หนึ่งจริงข้อที่สองดีข้อที่สามกาลเวลาที่เราจะพูดออกไปเนี่ยพี่น้องอะไรที่เราจะพูดออกไปเนี่ยมันเหมาะสมกับเวลาไหมฮะอาจารย์จะพูดต้องดูเวลาด้วยเหรอผมไปดูมาอุลามะบอกแบบนี้นะพี่น้องใครก็ตามที่พูดในเวลาที่กอละลอกกอละรอซูลดังขึ้นคนคนนี้เป็นคนที่มัซมูมะตามหลักการศาสนาแล้วคนคนนี้สมควรจะต้องถูกตำหนิใครที่กล้าคุยกันในขณะที่นบีบอกแบบนี้นะสวนเลยผู้สวนคุยสวนคนคนนี้เป็นมัซมูมะพี่น้องเป็นคนที่สมควรถูกตำหนิดังนั้นหัวเรื่องใหญ่เลยก็คือเวลาละหมาดวันศุกร์เวลาละหมาดวันศุกร์พี่น้องมันนานใช่ไหมล่ะ40นาทีบ้าง20นาที30นาทีไปฟังคอเตบขึ้นมิมบัตนี่คำที่จะออกจากปากเราในเวลานั้นพี่น้องจะส่งผลถึงให้ละหมาดของเราจะไม่เหลืออะไรเลยในวันศุกร์นั้นนั่นอันนั้นร้ายแรงกว่าแต่ถ้าคราใดก็ตามที่คำพูดของเราหลุดออกไปในขณะที่กอละลอกกอละรอซูลดังขึ้นไม่ได้ดูเวลาเลยว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่คุยสวนเลยอย่างนี้เนี่ยระวังให้ดีว่าเราเป็นคนที่ถูก
ตำหนิอ้าวดังนั้นข้อที่หนึ่งเรื่องที่พูดต้องเป็นเรื่องจริงเรื่องที่พูดต้องเป็นเรื่องดีเรื่องที่พูดต้องถูกกับเวลาต่อให้พูดจริงพูดดีถ้าไม่ถูกเวลาเหมาะไหมไม่เหมาะต่อมาพี่น้องครับเรื่องที่พูดออกไปคำพูดที่พูดออกไปต้องสุภาพอาจารย์ฉันเป็นคนกระด้างกระด้างแบบนี้แหละหยาบหยาบแต่จริงใจไอ้นี่เราไม่มีนะพี่น้องหยาบหยาบแต่จริงใจคำพูดที่จะหลุดจากปากของผู้ศรัทธาต้องเป็นคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนต้องไหลยินพี่น้องถามว่าไปดูตัวอย่างจากไหนเนี่ยนบีเนี่ยนบีพูดและนบีทำสิ่งที่นบีแสดงออกเป็นคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนเราเนี่ยสุภาพไม่เราเวลาพูดพี่น้องโอ้โหด่ากันขโมงเลยไอ้มึงกูเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกนะแต่ดูว่าไอ้ที่ใช้เนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าใช้น่ะมันเหมาะสมกันหรือเปล่าขอมาอัพนะเอ้ยชุกอนมึงเป็นไงวะเหมาะไหมล่ะแบบนี้เราดูด้วยพี่น้องว่าไอ้คำที่เราจะพูดออกไปเนี่ยมันสุภาพมันเหมาะสมฟังแล้วมันลื่นหูหรือเปล่าญะซากัลลอฮุคอยรอนข้าวเครื่องอะไรก็ยกมาได้เลยนะกินไปคุยไปกินไปคุยไปนะครับอ้าวดังนั้นนี่คือสิ่งที่จะออกจากปากของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่อเราประกันสองสถานการณ์นี้ได้ของที่จะกินเข้าไปดูง่ายๆว่าฮาลาลหรือไม่ฮาลาลพิจารณาพี่น้องถ้าไม่รู้ฟัสอะลูอัลซิกรีนกุนตุมลาตะอัลมุนอาจารย์บุรีเนี่ยมันฮารามหรือไม่ฮารามไม่เคยรู้มาก่อนถามเลยถามโตครูถ้าโตครูบอกใส่เลยเต็มที่ฉันก็ดูดเหมือนกันอ่ะเราเชื่อโต๊ะครูแล้วก็ตายพี่น้องนี่คือหลักฐานเราแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้พี่น้องไปดูสิสมมุติว่าโต๊ะครูมี10คนน่ะ8คน9คนเขาว่าฮารามไอ้เราก็เชื่ออยู่ก็คนเดียวนี่แหละอาจารย์มีเหมือนหลักฐานนะพี่น้องไปหามานี่ไงมีเขาว่าอุลามะด้วยเขาก็เก่งนะแต่อิทธิบารณาเลยบอกไม่ได้ไม่เอาทำไมอ่ะประเด็นปัญหาคือเราจะไปเอาที่เราทำแล้วก็ไปหาว่ามีใครเหมือนเราเราไม่ได้ดูเลยว่าศาสนาว่ายังไงอ้าวดังนั้นเรื่องที่สองที่เกี่ยวกับปากก็คือคำพูดคำพูดทำยังไงคำพูดของคนที่เป็นผู้ศรัทธาหนึ่งพูดจริงสองพูดในสิ่งที่เป็นของดีตรงกับเวลาแล้วก็สุภาพอ่อนโยนไปสอนลูกหลานเราพี่น้องครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ลูกหลานเรากำลังทำอยู่เนี่ยเวลาออกจากปากถ้าพี่น้องไม่พิจารณาไม่ตรวจสอบลูกหลานเราทำผิดหมดเลยผมยกตัวอย่างนะมีคนเอามาเล่าให้ผมฟังแล้วเขาก็แนะนำเขาบอกอาจารย์ทุกวันนี้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยเอาลูกเข้าไปไว้ในห้องเนี่ยนะเวลาลูกกลับจากโรงเรียนป้าเข้าห้องได้พ่อแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกละหมาดกำชับตักเตือนก็ตะทำยังไงตะโกนไปหน้าห้องก็เคาะลูกเอ้ยละหมาดมักริบยังคำตอบที่ได้คือละหมาดแล้วไอ้พ่อแม่ก็เข้าใจว่าสิ่งที่ออกจากปากลูกจริงตามนั้นก็เลยเชื่อก็เลยอะไรก็เลยเชื่อแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาก็ถามแบบนี้แหละอยู่ตลอดเลยแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเอะใจลูกกลับมาก็หายไปได้สักพักหนึ่งประมาณ 6:20 มักริบมันเข้า 6:25:30 แกก็ตะโกนถามเลยเอ้ยมัดเว้ยละหมาดยังมันสวนมาเลยละหมาดแล้วถามว่าละหมาดยังไงอ่ะเขาบอกตั้งแต่วันนั้นนะสิ่งที่เขาทำกับลูกเขาคืออะไรรู้ไหมพี่น้องเขาไปเอาลูกบิดประตูออกเลยไปเอาลูกบิดประตูออกเลยวันแรกที่ถือค้อนไปเคาะเอาลูกบิดประตูออกลูกพูดกับเขาว่ายังไงรู้ไหมป้าทำอะไรอ่ะนี่มันห้องฉันนะป้ามาเอาลูกบิดประตูออกได้ยังไงแกตอบลูกแกวันนั้นเลยว่าเนี่ยมันห้องมึงแต่บ้านเนี่ยบ้านกู
ขาเอาออกเลยแล้วเขาก็เรียกลูกเขามาเขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยห้องนี้จะไม่มีลูกบิดแล้วทำไมอ่ะเพราะลูกบิดนี้แหละจะทำให้ลูกกลายเป็นคนโกหกไอ้ลูกก็งงว่าทำไมเป็นคนโกหกยังไงเพราะพ่อเนี่ยถามลูกว่าละหมาดหรือยังลูกบอกละหมาดแล้วซึ่งในการตอบของลูกทุกครั้งไม่เคยละหมาดเลยจะละหมาดยังไงกลับมาบ้านเข้าไปประตูปั๊บมันก็กดเกณฑ์นะพ่อแม่อยากจะถามลูกว่าลูกละหมาดไหมก็ตะโกนผ่านประตูอย่างเดียวนี่ไงพี่น้องสิ่งที่ออกจากปากมันจึงกลายเป็นการโกหกดังนั้นอุลามะจึงเตือนว่าตัวเราลูกเราคนภายใต้การปกครองตั้งเป็นมาตรฐานเลยว่าอะไรจะออกจากปากต้องเป็นของจริงต้องพูดเรื่องจริงแล้วถ้าไม่จริงพี่น้องต้องหาทางแก้ไขด้วยนะเนี่ยอย่างบ้านเนี่ยเขารู้แล้วว่าลูกเขาพูดไม่จริงเขาเอาลูกบิดออกเลยเพื่อที่ต่อไปเวลาเขาจะถึงลูกเขาเนี่ยแค่ดึงประตูออกเขาถึงลูกเลยพวกเรากล้าทำแบบนี้ไหมทุกวันนี้จะไปกล้าทำอะไรมันด่าสวนพ่อแม่ทุกวันนี้นะขอดูอากันเยอะๆกันแล้วกันนะครับเอ้าทีนี้เราได้ไปแล้วว่าของจะเข้าปากเพื่อการกินการดื่มสองของที่จะเข้าจะออกจากปากเราอันเนื่องจากคำพูดที่จะต้องเป็นไปตามที่บรรดานักวิชาการบอกและสิ่งที่นบีเน้นย้ำสำหรับคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์ฟันยะกุลค็อยรอนพูดในสิ่งที่เป็นความดีถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้เงียบเสียทำไมอ่ะสาเหตุที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นก็เนื่องมาจากนบีบอกพี่น้องอย่าไปมองว่าสิ่งที่นบีบอกเป็นเรื่องเล็กๆแล้วจำเอาไว้นะครับจากอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อิสรออัลเลาะห์บอกเริ่มด้วยฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟฟินคนเป็นลูกทั้งหลายอย่าพูดกับพ่อแม่ของเจ้าด้วยคำว่าอุฟถามว่าชีวิตเราเนี่ยมีใครเคยอุฟไหมไม่มีหรอกเพราะอุฟเนี่ยมันเป็นคำศัพท์ภาษาอาหรับแต่ถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็ประมาณนี้เคยไหมผมเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะเลยสมัยเด็กๆนะแต่ตอนนี้ก็เบาแล้วนะโอ้โหตอนเด็กๆเนี่ยจำได้เลยเวลามาเรียกปั๊บมิดเอ้ยเวลามาอ่านอัลกุรอานโอ้โหเรานี่ผิดเต็มๆเลยแล้วทำไมถึงกุรอานถึงห้ามรู้ไหมพี่น้องวันนี้เรากำลังทำความผิดเพียงแค่ถอนหายใจถ้าเมื่อไหร่พี่น้องกล้าถอนหายใจแล้วไม่เลิกการถอนหายใจมันจะดังขึ้นมันจะดังขึ้นถ้าเมื่อไรเราไม่ระงับไอการถอนหายใจเนี่ยให้มันดับหายไปนะแล้วเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆมันจะดังขึ้นแล้วสุดท้ายเราจะกลายเป็นบุคคลที่เตะพ่อแม่ได้อ่ะเริ่มตั้งแต่มิดเอ้ยผ่านไปสิบเที่ยวมิดเอ้ยอู้เริ่มอู้มาแล้วมิดเอ้ยอะไรละมาเริ่มเถียงแล้วเวลาเราเริ่มมีสตังค์เข้ามือประกอบสัมมาอาชีพได้ถามว่าเราจะไม่เตะเหรอนี่ผมนั่งดูใน YouTube นี่พ่อแม่บางคนแก่ชราอาบน้ำเองไม่ได้ลูกเอาค้อนเอาอะไรเอาขันเคาะหัวนะดังนั้นใครอย่าแก่นะอาจารย์แล้วแก่แล้วทำยังไงดูอานะบีให้เข้าหัวข้อที่3สิ่งที่จะเข้าจะออกจากปากของเราเนี่ยพี่น้องครับจะต้องเป็นดุอาให้เยอะๆเพราะอะไรอ่ะเพราะเรากำลังจะหมดสภาพนะดังนั้นดุอาที่ผมจะให้กับพี่น้องนะอีกต้นหนึ่งเพราะที่นี่นี่โอ้โหรุ่นยังโง่ขาวกันทั้งนั้นแล้วไม่ผมก็ขาวแล้วเหมือนกันนะภูมิใจมากเลยได้มียังโง่ขาวเนี่ยภูมิใจโอ้ยยิ่งเวลาดูกระจกแล้วโอ้ยแม่ยังเท่เลยอยากจะมีมานานแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแต่ตอนเด็กมันยังไม่มีเวลามีอย่างง้อขาวพี่น้องครับเหมือนที่อุลามะบอกเวลาส่งกระจกมันเตือนใจเราจะไปกุโบแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้โอกาสเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยถ้ายังเตาบัตตัวไม่ได้พี่น้องจะเอาเวลาไหนถ้าป่านี้ยังขนีบไก่ไปตีอยู่เนี่ยอย่างง้อขาวเปลี่ยนสีเนี่ยพี่น้องจะเอาเตาบัตกันตอนไหนกันโอ้ยอาจารย์นู่นแล้วอัลลอฮ์รับจนกระทั่งวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกเออใช่แต่เราเนี่ยจะได้ไหมล่ะ
วันนี้เนี่ยนะยังไอ้แหมกาดน้ำไก่ผิวอยู่เลยละหมาดไม่ไหวบวชไม่ไหวแต่ตีไก่โอ้โหแม่ถ้าจะลงไปตีแทนไก่กันแล้วดังนั้นขอดูอาอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลอัจซีวะซูอิลกิบารีอ่านได้มั้ยต้นนี้ต้นนี้เนี่ยพี่น้องเป็นดุอาที่ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์มินัลอัจซีจากการที่เราหมดแรงหมดเรี่ยวที่จะทำอะไรความอ่อนแอเข้ามาสู่เราขอจากอัลลอฮ์เลยพี่น้องอัลลอฮ์จ๋าขออย่าให้ฉันอ่อนแอด้วยเถอะวะซูอิลกิบารีและวัยชราที่มันจะมาถึงแล้วเป็นวัยชราที่อัปยศลูกหลานก็ไม่ดูแลคนนั้นก็ทอดทิ้งเล่นขี้เล่นเยี่ยวพี่น้องขอดูอาจากอัลลอฮ์อย่าให้เป็นอย่างนี้เอ้ยอาจารย์มันจะไหวเลยไอ้แกมันก็ต้องร่วงโรยกันตามการเวลาส่วนตัวผมเนี่ยผมไปไบตุลลอฮ์ผมบอกอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันมีอายุถึง150ปีเลยนะคนได้ยินอย่างนี้ขำอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่40อ๋อเหรอ40เดินกระเพกแล้วจะอยู่150อันนั้นมันคนละเรื่องผมขอที่ไบตุลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าให้ฉันมีอายุ150ปีทำไมอ่ะเพราะตอนนี้มา40ถ้าตายตอน60น่ะเหลือ20ปีเริ่มกลัวแล้วกลัวว่าไอ้ชีวิตที่เหลือเนี่ยถ้าตายไปจริงๆจะไม่พอที่จะได้รับซึ่งความเมตตาจากอัลลอฮ์ก็ขอเวลากอบโกยให้เยอะๆหน่อยเอ้าแล้วจะอยู่ไหว150ปีไอ้เรื่องอยู่ไหวไม่ไหวไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะพี่น้องไปดูนบีนูห์อยู่เท่าไหร่อยู่900น่ะนบีนูห์น่ะ900ของนบีนูห์น่ะไอ้เราขอ150มันจะลำบากอะไรล่ะแต่พวกเราเล่นจาน80ก็ไม่ไหวแล้วพี่น้องไปดูนะผมเห็นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งออกข่าวเนี่ยช่องโทรทัศน์เนี่ยอายุ85หรือ87ประมาณเนี้ยพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงคนนี้ทำอะไรอายุ80กว่าเนี่ยเดินออกจากบ้านเนี่ยนะครับทุกเช้าขึ้นเขาเนี่ยไปกรีดยางไปกรีดยางคนก็เห็นยายคนเนี้ยไปกรีดยางทุกเช้าทุกเช้าก็เลยไปเล่าให้นักข่าวฟังไปเล่าให้นักข่าวฟังนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ยายคนนี้ว่ายายเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนถึงอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยยังกรีดยางอยู่เลยแต่ย่ออายุเท่าไหร่ละขอมาอัพที27โอ้นึกว่า27กรีดยางไหวไหมถ้าให้ไปไม่ไหวแล้วนะ นี่คนแสดงว่าคนคนนี้สบายผมได้ยินคำตอบของยายคนที่อายุ87ปีที่ขึ้นไปกรีดยางพี่น้องเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมที่ฉันต้องมากรีดยางเพราะต้องหาสตังค์ไปเลี้ยงหลานคนที่แก่ชราแล้วทำอะไรไม่ไหวแสดงว่าคนคนนั้นสบายพี่น้องแต่ถ้าแก่ชราแล้วยังต้องตุเลงตุเลงอยู่อย่างนี้ทำไมอ่ะบทเรียนที่เราถอดออกมาจากยายคนนี้คือถ้าเมื่อไรที่เรายังคิดว่าเรามีอะไรจะต้องทำมันจะผลักดันให้เรายังต้องทำอยู่มันจะทำไม่ได้สนรองไอ้สังขาร70 80เนี่ยพี่น้องมันทำได้ไปดูสิคนที่มีหลานเล็กๆอยู่ที่บ้านอายุ7 80ปั่นจักรยานไปเก็บขยะทำไมอ่ะเพราะเขายังถือว่านี่คือความจำเป็นที่เขาจะต้องดูแลอยู่เป็นความรับผิดชอบที่อันสังขารดึงให้เขาอยู่กับที่ไม่ได้ดังนั้น พวกเราทั้งหลายพี่น้องเลิกขำทำไมอ่ะที่เวลาผมบอกว่าขอดุอาให้มีอายุ150ปีมีต้นพรเนี่ยขอแล้วอาจารย์ฉันขอ120ปีนะจะได้ตายพร้อมอาจารย์ขอให้เยอะไว้พี่น้องขอให้สุดเอาไว้แล้วเวลามันไม่ได้มันก็จะลงมาหน่อยนึงอ้าวผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงเรื่องของดุอาที่ออกจากปากเรามีแม่ลูกคู่หนึ่งไปทำอุมเราะห์กับผมปรากฏว่าตะวาฟเสร็จแม่ก็ขอดุอาในปีที่มีสกายวอล์กรอบไบตุลลอฮ์มีอยู่ปีนึงที่เขาซ่อมหรือเขาทำอะไรเนี่ยเขาทำสกายวอล์กเลยรอบไบตุลลอฮ์เลยปรากฏว่าโต๊ะคนเนี้ยตะวาฟเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแกก็ขอดุอา
ขอดุอาไปน้ำตาไหลไปขอดุอาไปน้ำตาไหลไปพี่น้องถ้าอยากจะให้ดุอาของเราถูกตอบรับนะอุลามะเขาก็บอกวิธีการสถานที่สภาพว่าทำยังไงดุอาของเราจะเป็นดุอาที่มุสตาจับผู้หญิงคนนี้ก็ไปขอดุอาที่ไบตุลลอฮ์โดยเอาลูกชายไปด้วยผมก็ยืนอยู่กับโต๊ะคนนี้แล้วก็ลูกชายเขาพี่น้องรู้ไหมว่าภาพที่เห็นขณะที่แม่กำลังขอดุอาน้ำตาไหลลูกยืนเฉยๆไม่ทำอะไรเลยแม่ขอดุอาเสร็จเรียบร้อยก็หันไปดูลูกชายกำลังยืนมองอยู่ก็จับมือลูกบอกกับลูกว่าลูกเอ้ยมาถึงนี่แล้วมึงขอดุอาสิมาถึงนี่แล้วเนี่ยขอดุอาสิลูกชายบอกกับแม่ว่ายังไงรู้ไหมไม่รู้จะขออะไรไม่รู้จะขออะไรแม่ก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วก็บอกกับลูกว่ามึงขอให้เลิกบุหรี่ก็ได้บอกกับลูกชายเนี่ยว่ามึงขอดุอาให้เลิกบุหรี่ก็ได้ลูกชายก็นั่งลงไอ้ลูกชายก็บอกกับแม่ว่าไม่รู้จะขอยังไงดูนะความเป็นแม่นะพี่น้องบอกกับลูกว่าพูดตามกูนะพูดตามเดี๋ยวกูพูดยังไงมึงก็พูดอย่างนั้นแม่ก็ยกมือเลยอัลลอฮ์จ้าพูดสิในความคนมันบดอ่ะไปถึงสถานที่แล้วแม่ก็ชวนแล้วบอกแล้วยังอีกก็พูดอัลลอฮ์จ้าขอให้ฉันเลิกบุหรี่ได้ด้วยเถอะโอ้โหประโยคนี้ออกจากปากลูกชายนะผมในฐานะคนที่เราอ่านตำราอ่านฮะดีษเนี่ยนะหูผมนี่เอียงเลยอยากจะรู้ว่าไอ้บางเนี่ยมันพูดแบบไหนยังไงพูดแค่นี้เลยพี่น้องอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันเลิกบุหรี่ได้ด้วยเถอะหลังจากนั้นปุ๊บกลับเข้าโรงแรมเช้าปั๊บผมไปหาไอ้บางนี่เลยบางดูดบุหรี่ยังดูดบุหรี่ยังบอกยังอาจารย์แหมจะไปละหมาดดูดบุหรี่ยังไงล่ะไปละหมาดซุบฮ์กลับมากินข้าวผมไปอีกบังดูดบุหรี่ยังเพราะผมรู้มาว่าคนที่ติดบุหรี่เนี่ยเวลาที่จะดูดบุหรี่อร่อยอร่อยเลยเนี่ยตอนไหนโอ้โหนี่รู้ละเอียดเลยนะอัลลอฮ์ให้นะหลังกินข้าวเวลาไอ้บังนี่กินข้าวเสร็จปั๊บผมประกบเลยเขาบอกยังเลยอาจารย์ผ่านไปมื้อกลางวันไปอีกความสารเนบังดูดบุหรี่ยังยังเลยเข้ามื้อมักระเร็บไปอีกบังดูดบุหรี่ยังพี่น้องผมถามผู้ชายคนนี้เนี่ยนะทั้งวันเลยเขาบอกอาจารย์เอ้ยมันแปลกเหมือนกันไม่สาอยากเลยแล้วพี่น้องเห็นไหมล่ะเวลาเราไปมักกะมะดีนะห์หน้าประตูโรงแรมอะโอ้โหเป่ากันทุบตัวแซ่ทั้งนั้นเพราะไอ้พวกลูกคุณยาดเนี่ยไปก็ให้เกียรติสถานที่ใช่ไหมแม่ไอ้จะไปดูดก็อายตัวแซ่เลยจ้าเอานำเลยไอ้บางบอกว่าเดินผ่านเนี่ยยังสามเหม็นเลยพี่ต้องรู้ไหมเขาทำยังไงรู้ไหมเขาเอาทั้งบุหรี่ทั้งไฟแช็กเนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋าเลยนะเขาบอกว่าเพื่อที่จะดูซิว่าเขาเนี่ยยังจะอยากไหมยังจะอยากไหมปรากฏว่าจนกระทั่งออกจากมักกะเข้ามาดีนะห์กลับมาถึงสุวรรณภูมิสิ่งที่แม่ของเขาเจอกับพ่อเขาที่สนามบินเนี่ยนะบอกกับคนเป็นพ่อว่าป๋ามันร้องไห้เลยลูกชายเนี่ยนะตั้งแต่วันที่ขอดูอาว่าไม่ดูดบุหรี่ถึงวันเนี้ยยังไม่ดูดบุหรี่เลยและถึงสุวรรณภูมิเนี่ยนะเขาเอาบุหรี่กับไฟแช็กทิ้งไอ้นี่เลยทิ้งไปที่ถังขยะเขาบอกเก็บมาตั้งแต่นั้นเลยนะพาไปมักกะพาไปมะดีนะห์ด้วยสุดท้ายเอามากลับมาทิ้งที่สุวรรณภูมิแม่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์จะโทรไปถามอีกกลับมาถึงไทยว่าดูดหรือยังแต่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำส่วนตัวผมเนี่ยก็รอดูอยู่ว่าดูอาที่ผมขออัลลอฮ์จ๋าให้ฉันมีอายุถึง150ปีอัลลอฮ์จะมุสตะญับเปล่าแต่ผมมีโอกาสได้เห็นคนหลายคนที่อัลลอฮ์มุสตะญับดูอาของเขาหนึ่งในนั้นคือคนนี้อยู่เพชรบุรีอีกคนหนึ่งพี่น้องสิ่งที่ออกจากปากของคนเป็นพ่อเป็นแ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยหลายคนโตพงโตพรเนี่ยรู้จักหมดลูกชายเขาเนี่ยไม่ได้อย่างใจพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงคนนี้ทำยังไงไปทำอุมเราะห์ติดต่อกัน 3-4 เที่ยวแล้วทุกรอบสุดท้ายของการตะวาฟมาแล้วดึงผ้าอิหรอมผมเลยอาจารย์รอบสุดท้ายขอนะรอบสุดท้ายเนี่ยฉันขออาจารย์เหมือนเดิมช่วยหน่อยผมก็ช่วยเขาขอหนึ่งรอบผ่านไป 3-4 เที่ยวฮัจญ์รอบก่อนจะฮัจญ์ปีเนี้ยคนเป็นลูกชายมาบอกผมอาจารย์ครับผมจะทำแบบนี้เชื่อไหมคนเป็นแม่ร้องไห้เลยเพราะสิ่งที่แม่ขอมาตลอดฮัจญ์ตลอดอุมเราะห์ 3-4 เที่ยวอัลลอฮ์มุสตะญับเมื่อฮัจญ์ที่ผ่านมาได้ในสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้อยากได้มาตลอดทีนี้เราแหละพี่น้องเราแหละเมื่อเราบอกเราอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์เป็นคนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากได้รับการประกันสวนสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจัดการกับปากเราแบบไหนของกินของเราถูกพิจารณาไหมก่อนจะใส่ปากของเราคำพูดคำจาที่จะเข้าจะออกปากเราเป็นไปตามที่ศาสนาว่าไหมและสิ่งที่ผมพยายามเน้นย้ำมีหลายคนเนี่ยพูดกันแน่กันแหนผมบอกว่าแม่มาอะไรต้องครูดูอาแต่ลองนึกดูนะพี่น้องถ้าพี่น้องเอาไปใช้สถานการณ์เดียวกับวันที่นบียูนุสเจอนบียูนุสลงไปอยู่ในท้องปลาด้วยดูอาบทนี้บทเดียวยืนยันจากอัลกุรอานเลยนบียูนุสเนี่ยลมหายใจจะหมดแล้วโดยซ้ำแต่สิ่งที่นบียูนุสยังรักษาให้มันหลุดออกมาจากปากของท่านคือลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนกุรอานยืนยันเลยในตัฟซีรอธิบายเล่าสถานการณ์ว่าด้วยเหตุผลแห่งซิกรุลลอฮ์นี้อัลลอฮ์จึงให้ปลาเอานบียูนุสมาขายที่ชายฝั่งแล้วพวกเราอะเวลารอดสถานการณ์มากับเหตุเป็นเหตุตายเรารอดมาแบบไหนพี่น้องโอ้โหมึงห้อยหลวงพ่ออะไรวะเนี่ยพี่น้องคุยกันเล่นๆแบบนี้ระวังมันจะตกศาสนามึงมีพระอะไรดีวะนี่แหละไอ้ของที่จะเข้าจะออกจากปากเราระวังให้ดีพี่น้องครับดังนั้นผมถึงย้ำเตือนนะบอกกับพี่น้องทั้งหลายลองพิจารณาลองเอาไปใช้ตรวจสอบดูเรื่องที่อยู่ระหว่างแค่นี้ประกันสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราอยู่กับการจัดการเรานะครับใช้คำพูดของเราให้ดีพูดอะไรออกมาให้สิ่งที่พูดนั้นเป็นความจริงเป็นเรื่องดีตรงกับกาลเทศะเวลาที่เหมาะสมของมันนะครับและคำพูดที่เราพูดให้มันเป็นคำพูดที่อ่อนโยนนะให้เป็นคำพูดที่อ่อนโยนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่จะได้เป็นประโยชน์กับตัวเราดุนยาเรามากันครั้งเดียวแล้วก็หลายคนก็จองตั๋วจะไปอาคิเราะห์แล้วนะทำไมอ่ะก็นี่แหละอย่าโง่นี่ที่มันงอกเนี่ยพี่น้องครับนั่นคือตั๋วที่อัลลอฮ์ให้กับเราพิจารณาเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะดังนั้นใช้โอกาสนี้ให้ดีก่อนที่เราจะจากดุนยานี้ไปแล้วก็ให้ดุอาสำหรับใครที่อายุเยอะๆไหนใครแก่แล้วยกมือให้ผมดูสิมีไหมยังนะโอ้แม่ เมื่อเตรียมตัวก่อนจะแก่อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลอัจซีวะซูอิลกิบารีอัลลอฮ์จ๋าแก่ๆแล้วเล่นขี้เล่นเยี่ยวไม่เอานะขอให้แก่ๆแล้วมีกำลังจนกระทั่งตายเลยนะครับให้ฉันมีกำลังให้มีความสามารถที่จะปฏิบัติศาสนาจนตายเลยพี่น้องคนที่รักษาศาสนาอัลลอฮ์รักษาคนคนนั้นใครที่รักษาแต่เราจะต้องรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ก่อนนะครับผมเล่าที่โรงเรียนให้กับบรรดาศึกษาผู้ใหญ่ฟังพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านหรือภาษาทั่วไปที่ฟังแล้วก็เข้าใจเขาเรียกฤทธิ์ฤทธิ์มันมีฤทธิ์ละหมาดเนี่ยพี่น้องมันมีฤทธิ์ผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องเป็นอัลไซเมอร์จำใครไม่ได้แม้แต่ลูกตัวเองจำใครไม่ได้เลยนะพี่น้องรู้ไหมว่าลูกชายไปนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยแกพูดกับลูกชายตัวเองว่ายังไงรู้ไหมอ้าวมืดแล้วยังไม่กลับบ้านอีกเลย
แล้วก็ไปก็อย่าขโมยอะไรของเขาไปนะบอกกับลูกชายตัวเองแต่พี่น้องรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้จำอะไรไม่ได้เลยนะครับสิ่งเดียวที่เขาจำได้คือเสียงอาซานเวลาเสียงอาซานที่มัสยิดดังอัลลอฮุอักบัรผู้หญิงคนนี้ทำยังไงรู้ไหมเดินไปที่ก๊อกน้ำอาบน้ำละหมาดผิดๆถูกๆนะหลังจากนั้นปูเสื่อแล้วก็ละหมาดบางวันละหมาด8รอกอัตบางวันละหมาด10รอกอัตแต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำ5เวลาคือการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดจนกระทั่งตายเลยจำใครไม่ได้นะไม่ต้องพูดเรื่องกินข้าวกินอะไรนะแม้แต่ลูกตัวเองก็ไม่จำแล้วแต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้จำได้คือละหมาดอย่างเดียวเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องในวันที่เขายังเป็นสาวอยู่วันที่สติสัมปชัญญะเขายังดีอยู่เนี่ยพี่น้องผู้หญิงคนนี้รักษาละหมาดต้นเวลาจนกระทั่งเป็นที่เรื่องลือเลยเนี่ยนั่งคุยกันอยู่เนี่ยเราใจถึงที่จะกล้าลุกจากที่คุยไปละหมาดเปล่าผมเนี่ยเอาผมเองบางทีผมยังไม่กล้าเลยนะบางทีนั่งคุยกับพวกอยู่เนี่ยสุราอาซานอัลลอฮุอักบัรได้ยินนะแต่ไม่กล้าลุกแม่กำลังคุยกับพวกอยู่ถามว่าอันนี้เหมาะไหมไม่เหมาะนะแต่ผู้หญิงคนนี้ใครมาเที่ยวบ้านเวลาอาซานปุ๊บเขาบอกเลยเดี๋ยวขอตัวไปละหมาดแป๊บวันที่เขาสติสตังดีจนกระทั่งผมมีโอกาสได้เห็นเขาจนกระทั่งวันตายจำใครไม่ได้แต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้จำได้คือละหมาดดังนั้นพี่น้องครับเพื่อจะรักษานะอิสลามให้ปรากฏอยู่ในตัวเราจนกระทั่งวันที่เราตายจากดุนยาให้เป็นคนที่รักษาอิสลามแล้วอัลลอฮ์จะรักษาเรานะครับก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดกับพวกเรานะขอมาอัพด้วยนะเดี๋ยวก็ยกให้อาจารย์ชุกโกต่อเลยยัน5ทุ่มแล้วกันนะเพราะอาจารย์ชุกโกนี่แกเสียงดีนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนทุกคนทุกท่านนะให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นที่รักของอัลเลาะห์มีชีวิตที่ดีทั้งดุนยามีชีวิตที่ดีทั้งอาคิเราะห์อามีนยาร็อบบัลอาลามีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัลลัมุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ที่ผมไม่รู้ว่าเนี่ยว่าพูดก่อนได้กลับก่อนเนี่ยอย่างงั้นผมสลามเสร็จเนี่ยผมลุกขึ้นมานั่งเก้าอี้เลยรอคุ้มครองนะครับอาจารย์สมิธมาดาเรสนะฮะเอาความรู้มาให้กับเรานะครับแล้วก็นำทั้งเรื่องราวดีๆนะครับมาแลกเปลี่ยนกับเรานะครับก็ขอรัตนาทรงตอบแทนนะฮะแล้วขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมมุสลิมทั่วไปนะผมชอบนะตอนที่อาจารย์จะบอกว่าพอเวลาไปเข้าค่ายกับเด็กๆแล้วอายุเหลือ20นะเพราะว่าบรรยากาศการเป็นนักวิชาการการเป็นครูการเป็นอะไรหลายๆอย่างพอเวลาที่เราเจอกับการสอนเด็กรุ่นไหนเราก็ต้องไปกับคนรุ่นนั้นแหละนะเพราะอยู่กับเด็กๆเนี่ยจะมาพูดเป็นนักวิชาการเนี่ยไม่ได้บางครั้งพอเวลาที่ผมสอนนักเรียนนะสอนนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยแล้วก็เขาจะมีจะเอากล้องมาถ่ายเอาอะไรมาถ่ายเนี่ยบางทีบรรยากาศมันไม่ได้สอนกับเด็กๆไม่ได้เหมือนกับการสอนวัยรุ่นอย่างพวกเรานะหรือผู้ใหญ่นะครับอ่ะทีนี้อาจารย์สมิธเขาเอาท่อนแรกไปแล้วนะฮะเขาบอกว่าเขาขอพูดในท่อนแรกเหมือนเขากำลังจะบอกกับผมนั่นแหละว่าให้อาจารย์ชูโกตพูดท่อนหลังไปนะฮะแต่ว่าแกบอกแค่นั้นแหละแกบอกแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมขอเป็นคนพูดท่อนแรกแล้วกันนะนะเหมือนกับบังคับผมไปในตัวว่าอาจารย์เอาท่อนหลังไปคุยแล้วกันก็ทำดุลิลละนะหัวข้อวันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของเรานะครับนั่นอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะได้เอาสิ่งที่เราตั้งหัวข้อมาคุยกันเนี่ยเราจะได้นำมาใช้จริงหรือเปล่าเพราะว่าถามว่าสองเรื่องนี้เนี่ยหรือว่าสองสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่อยู่ระหว่างเขาใช่ไหมคือบางทีเวลาเราแปลตัวบทเนี่ยเราพยายามเข้าใจว่าท่านนบีเนี่ยถูกส่งมาให้กับพวกอาหรับ
แล้วก็พอเวลาที่ถ้าเราบอกกับเด็กว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างเขาเด็กส่วนมากเห็นเขาคนไทยเราเป็นไงฮะมันจะอยู่แค่เนี้ยแล้วระหว่างเขามันจะมีอะไรล่ะใช่ไหมแต่ในหะดีษเนี่ยสิ่งที่ระหว่างเขาก็คือเขาชาวอาหรับเป็นไงครับข้างๆเต็มไปหมดเลยเพราะระหว่างเขาเนี่ยเลขใหญ่เนี่ยก็คือขากรรไกรสองข้างที่มีเขาอยู่เนี่ยระหว่างเขาทั้งสองก็คือปากของเรานั่นแหละคือใครสามารถรักษาหรือว่าเอาใจใส่กับการใช้ปากของเขาได้อย่างดีเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านมูอาซถึงขนาดว่าอัมซิกอะลัยกะฮาดายามูอาซแล้วท่านนบีก็จับลิ้นมาให้ดูเลยนะบอกมูอาซว่าตั้งใจดูแลเอาใจใส่กับสิ่งนี้ให้ดีเลยคือลิ้นของเราเนี่ยมูอาซก็บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนาละมูอาคาซูนบีมานะตะกัลละมูบีเราจะโดนสอบสวนจะถูกลงโทษด้วยกับสิ่งที่เราพูดไปกันนั้นหรือท่านนบีเลยอุทานขึ้นมาซะกีรัตกับอุมมุกะยามูอาซเหมือนกับแม่ของเจ้าได้จากเจ้าไปเป็นคำอุทานของชาวอาหรับนะว่าแล้วท่านนบีก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยจะโดนจับลงนรกได้ยังไงนะจะโดนจับลงนรกก็ด้วยกับสิ่งที่ปากวาจาเขาเป่งออกมานั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวในหะดีษที่ในงานโดยซะฮาบินซะอ์ดในหะดีษของเราในวันนี้เนี่ยว่าไมยัตมัลลีมาไบนะลิฮยัยนีวะมาไบนะริจลัยฮิอัตมานุละฮุนจันนะอัตมัลละฮุนจันนะใครก็ตามที่ให้สัญญากับท่านนบีหมายความว่าให้คำมั่นกับท่านนบีว่าเขาจะดูแลปากของเขาจะดูแลคำพูดของเขาหมายความว่าทุกคำพูดที่เขาจะเป่งออกมาเนี่ยเขาจะดูแลระวังคำพูดของเขาไว้ให้ดีให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วใครก็ตามที่ให้คำมั่นกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาจะดูแลสิ่งที่อยู่ระหว่างขาของเขาทั้งสองก็คืออวัยวะเพศของเรานั่นแหละนะว่าจะใช้มันไปในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติเท่านั้นแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษท่านอบูฮุไรเราะห์ท่านนบีได้ถูกถามถึงสิ่งที่จะให้มนุษย์เนี่ยเข้านรกมากที่สุดสิ่งที่ทำให้มนุษย์ท่านนบีถูกถามนะสุนัยละอันอักษริมายุติคลุนนัสนาร์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลฟัมวัลฟัรจท่านนบีบอกว่าปากกับอวัยวะเพศก็คือในหะดีษข้างต้นของเรานั่นแหละสิ่งที่อยู่ระหว่างเขาทั้งสองหรือระหว่างขากรรไกรทั้งสองแล้วก็ระหว่างขาทั้งสองก็คือสิ่งที่จะพาเราไปเข้าสู่ขุมนรกเพราะนั้นพี่น้องหะดีษนี้ไม่ใช่หะดีษที่เราจะมองข้ามกันไม่ใช่หะดีษที่เราฟังแล้วก็ปล่อยผ่านแต่เป็นหะดีษที่เราควรจะทบทวนอยู่เสมอว่าเราระวังคำพูดของเราอยู่แค่ไหนบางครั้งเนี่ยพี่น้องในการใช้ชีวิตของเราบางทีเราบอกว่าเราไม่สามารถที่จะออกห่างจากการนินทาได้ออกห่างจากการว่าร้ายได้ออกห่างจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นะแม้กระทั่งในสังคมของนักวิชาการบางทีเราก็หลงลืมบางทีเราก็เผลอไปกับการใช้คำพูดในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามก็คือการนินทาการว่าร้ายกันการนินทาคืออะไรพี่น้องหลายๆคนบอกว่าการนินทาก็ฉันพูดเรื่องจริงซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านนบีได้บอกอัตตะดรูนะมันกอรีบะการนินทาคืออะไรซอฮาบะห์บอกอัลลอฮ์วะรอซูลูฮูอาลัมอัลลอฮ์วะรอซูลูฮูท่านนบีว่าซิกรุกะอะคาก็มีมายะกรอการนินทาคือการพูดถึงพี่น้องของเจ้าในสิ่งที่เขาไม่ชอบซอฮาบะห์ถามทันทีเลยว่าอะไรตะยารอซูลลอฮ์อิซากานาฟีฮิมาอะกูลท่านเห็นมั้ยว่าถ้าหากว่าในสิ่งที่ฉันพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงล่ะหมายความว่าเรานินทาเขานั่นแหละแต่เราบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงล่ะหลายคนนะพอเวลานินทาคนอื่นว่านินทาคนอื่นพูดถึงคนอื่นแล้วเราก็บอกว่าก็ฉันพูดเรื่องจริงฉันคุยเรื่องจริงท่านนบีบอกไงฮะท่านนบีตอบกับชายที่ถามท่านนบีว่าแล้วถ้าเรื่องที่ฉันพูดถึงคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่ชอบมันเป็นเรื่องจริงล่ะท่านนบีบอกว่าอีดากานาฟีฮิมาตะกูลฟะกอดิกตับตะถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงนั่นแหละคือการนินทาว่าอีดาการอะไรสักทีมาจะพูดมาตะกูลฟะกอดบะฮัตตะแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงแสดงว่าเจ้าใส่ร้ายเขาดังนั้นการพูดถึงคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยมันอยู่ระหว่างการนินทาที่เป็นบาปใหญ่
แล้วก็การใส่ร้ายที่เป็นบาปหนักกว่าเข้าไปอีกเพราะนั้นเราต้องพึงระวังเอาไว้นะครับและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราในหลายๆบทให้เราเอาใจใส่กับคำพูดแล้วก็สิ่งที่อยู่ระหว่างขาทั้งสองของเราพี่น้องถามว่ามีใครบ้างที่ไม่อยากไปสวรรค์ถ้าเราตั้งคำถามกันเนี่ยมีใครบ้างไม่อยากไปท่านนบีบอกกุลุมมะติยะตุคูลุนนัจญันนะประชาชาติของพวกของฉันเนี่ยได้เข้าสงสวรรค์กันหมดเลยอิลลามันอาบายกเว้นคนที่ไม่อยากเข้าซอฮาบะห์แปลกใจถามท่านนบีว่ามีด้วยเหรอคนที่ไม่อยากมุอะมันยะบายารอซูลุลลอฮ์แล้วมีด้วยเหรอคนที่ไม่อยากจะเข้าสงสวรรค์นะกอลมันอะตออานีดะคอลันญันนะใครเชื่อฟังฉันเขาได้เข้าสวรรค์ว่ามันอัลซอนีฟักัดอาบาส่วนใครที่ไม่เชื่อฟังฉันแสดงว่าเขาเป็นคนที่ไม่อยากเข้าสวรรค์วันนั้นวันนี้ถามว่าเราอยากเข้าสวรรค์ไหมทุกคนบอกว่าอยากแล้วเส้นทางที่เราเดินไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่จะพาเราไปสู่สองสวรรค์หรือเปล่าหรือว่าเราไม่สามารถที่จะยับยั้งสองสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เรายับยั้งไปได้นี่เมื่อกี้อาจารย์สมิธได้คุยถึงเรื่องคำพูดไปละที่อาจารย์น่าจะคุยถือว่าเยอะพอสมควรแล้วจริงๆเรื่องคำพูดเรื่องวาจาเนี่ยมีอะไรให้เราได้คุยกันอีกเยอะแยะมากมายให้เราระวังเรื่องคำพูดของเรานะครับและคิดอยู่เสมอว่ามายันฟิซูมินกอลินอิลลาอะไรที่เราเกยบุญอาทิตย์ไม่ว่าคำพูดใดก็ตามที่เราเป่งออกมาเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่รอกีบอาทิตย์คือมาลายการที่ทำการบันทึกความดีความชั่วหมายความว่าให้เรามีความมั่นใจได้เลยว่าคำพูดของเราเนี่ยถ้าไม่ได้ไปอยู่ในตาช่างความดีมันก็ไปอยู่ในตาช่างความชั่วมีอยู่แค่สองตาช่างไม่มีตาช่างที่3เพราะฉะนั้นทุกวาจาที่เราเป่งออกมาให้เราระมัดระวังนะทีนี้มาดูในส่วนที่2พี่น้องในส่วนที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าใครที่มายับมันลีเนี่ยคือใครที่ให้คำมั่นกับฉันหมายความว่าให้คำมั่นสัญญากับท่านนบีเลยว่าฉันจะรักษาอวัยวะเพศของฉันเนี่ยให้มันอยู่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ศาสนาได้วางมาจะไม่เอาไปสู่สิ่งที่เป็นของฮารอมไม่รู้คีอาจารย์สมิธเขาพูดเล่นหรือเปล่าให้ผมพูดในยัน5ทุ่มเนี่ยทีมงานบอกไว้ใช่ไหมเพราะผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญค่อนข้างจะมีอะไรมาคุยกันเยอะแยะยันเที่ยงคืนยังได้เลยนะและอยากจะบอกกับพวกเราว่าวันนี้หัวข้อที่เราคุยกันเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นนะมีอยู่2อย่างก็คือ1เราคุยกันแล้วเราก็พยายามแก้ปัญหาหรือว่า2เราคุยกันเพียงแค่เอาหลักการส่วนเรื่องปัญหาเนี่ยตัวใครตัวมันเพราะว่าปัญหาในเรื่องของวาจาเนี่ยพี่น้องมันคือปัญหาในเรื่องของส่วนตัวนะแต่ปัญหาในเรื่องของการเอาใจใส่กับอวัยวะเพศของเราเนี่ยมันคือปัญหาสังคมที่เราจะต้องมาแก้ร่วมกันกับปัญหาที่เราเจอปัจจุบันนี้เนี่ยว่าสิ่งที่เราเจอจนกระทั่งว่าบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นของฮาลาลไปแล้วหรือเราคิดว่ามันคงจะบาปไม่เท่าไหร่หรือเราคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราระวังหมายความว่าบอกให้เราในระวังแล้วก็บอกให้เราในเอาใจใส่กับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยให้เขาระวังด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเราไม่มีทางที่จะรอดพ้นไปได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ให้มุสลิมได้ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์กอดอัฟลาฮัลมุมินูนมุมินประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของคนที่จะประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะและองค์ก็ได้กล่าวหลายคุณลักษณะอัลลอฮีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชูนคนที่ละหมาดอย่างมีความคุชัววัลละดีนฮุมอานิลลอฮุมะรีดูนคนที่สามารถที่จะเดินออกห่างจากการละเล่นออกไปได้วัลละดีนฮุมลิซะกาติฟาอิลูนคนที่มีทรัพย์สินถึงจำนวนครบรอบปีเขาก็จ่ายซะกาตวัลละดีนฮุมลิฟูรูจิฮิมฮาฟิซูนและบรรดาคนที่เขารักษาอวัยวะเพศของพวกเขาเอาไว้อย่างดียกเว้นอิลลาอะลาอัซวาจิฮิมอามามะละกัตอัยมานฮุมฟะอินนุฮุมกอยรุมะลูมินยกเว้นใช้อวัยวะเพศของเราเนี่ยกับบรรดาภรรยาของเราหรือกับสามบรรดาสามีของเราเวลาคำว่าฟัรซเนี่ยที่ท่านนบีได้บอกว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์เข้านรกมากสุดเลยคืออัลฟัมวัลฟัรซเนี่ยหมายถึงอวัยวะเพศของทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนั่นแหละ
ให้เราได้ทำการระมัดระวังไว้มีหลายคนนะพี่น้องถามบรรดานักวิชาการว่าในอัลกุรอานกล่าวถึงอวัยวะเพศเลยเหรอใช่อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวให้เราระมัดระวังในเรื่องนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่ามันมีความสำคัญมากถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอัลกุรอานและก็หะดีษคงจะไม่กล่าวถึงสิ่งนี้หรอกในหะดีษบางบทท่านนบีได้ใช้สำนวนอย่างในสำนวนที่เราได้อ่านกันในหัวข้อของเราเนี่ยมันยักมันลีมาใบหน้าเลี้ยยัยฮิว่ามาใบหน้าริจเลยฮิสิ่งที่อยู่ระหว่างขาทั้งสองของเขาใช้สำนวนแต่บางสำนวนหะดีษท่านนบีกล่าวคำว่าอันฟัรดกล่าวถึงคำว่าอวัยวะเพศหมายความว่ามันมีความสำคัญอย่างมากท่านนบีถึงได้บอกนี่กับเรามาและมุสลิมที่ได้รับชัยชนะเนี่ยคือคนที่เอาใจใส่กับการรักษาอวัยวะเพศของเขาไว้อย่างดียกเว้นใช้กับสามีภรรยาเท่านั้นหรือใช้กับทาสซึ่งในยุคนี้เนี่ยไม่ได้มีทาสแล้วฟะอินนะฮุมกอยรุมินฟะมะนิบะตะวะรออะซาลิกะฟะอูลากะฮุมุลอาดูนส่วนใครที่ทำอะไรนอกเหนือจากอันนี้เนี่ยแสดงว่าเขาทั้งหลายเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเพราะนั้นพี่น้องครับไม่มีเส้นทางที่เราจะปกป้องอวัยวะเพศของเราได้นอกจากในเรื่องของการแต่งงานเพราะคนจะมีสามีได้ต้องแต่งงานคนจะมีภรรยาได้ต้องแต่งงานแสดงว่าวิธีการที่เราจะช่วยการปกปักรักษาในเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่เส้นทางเดียวก็คือการส่งเสริมการนิกาส่งเสริมให้มีการแต่งงานกันมากๆทั้งที่เรารู้ว่าท่านนบีได้เตือนเราในเรื่องนี้แล้วทั้งที่เราได้เจออายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงในเรื่องนี้เนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายเนี่ยทั้งที่เรารู้ว่าชัยฏอนพยายามล่อลวงเราในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยการแต่งงานในสังคมเราปัจจุบันก็ยังเป็นเรื่องยากมากยากมากพี่น้องเพราะฉะนั้นปัญหานี้คือปัญหาที่เราต้องมาแก้ร่วมกันว่าเราจะแก้ปัญหายังไงพี่น้องเราจะคิดเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยในการมาไปขอสาวไปขอผู้หญิงแล้วก็ไปขอเรียกกันอย่างละ5อย่างละ10อย่างละ20อะไรต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่ยังมีที่นาที่ขายมาเป็นจ่ายค่ามาฮัจญ์ให้ตอนนี้นี่พอเวลามาสู่รุ่นลูกแล้วเนี่ยที่นามันเริ่มหมดแล้วพี่น้องใช่มั้ยหรือพอเวลาแบ่งกันมาแล้วเนี่ยมันเริ่มเหลือน้อยแล้วบางคนมีลูก6คน7คนคนลูก10คนเพราะนั้นเวลาจะแต่งงานปัจจุบันนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นหน้าที่ของเจ้าตัวผู้ชายเองว่าเขาจะต้องจัดการแสวงหาในเรื่องการแต่งงานให้ได้แล้วสุดท้ายค่ามาฮัจญ์ก็เท่านั้นค่าจัดงานแต่งงานก็เท่านี้การจัดงานก็ต้องแบบนั้นก็ต้องแบบนี้สุดท้ายแล้วไม่ได้แต่งพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่วันก่อนผมได้ข่าวที่วามี่เขาจัดแต่งงานเนี่ยนะจัดแต่งงานหมู่50คู่ป่ะหรือ20หรือ50อะไรเนี่ยนะผมก็ไปอ่านเงื่อนไขของเขาดูแหมเราขาดไป2เงื่อนไขนะเลยไม่ได้ไปร่วมงานกับเขาเลยนะคือถือว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากไม่ใช่ว่าจัดงานแต่งงานให้อย่างเดียวนะยังมีของขวัญติดไม้ติดมือเป็นการส่งเสริมการแต่งงานเราลองดูพี่น้องไอ้การทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ต้องให้องค์กรอาหรับมาจัดหรอกเราก็จัดกันได้แล้วไม่ต้องให้ใครมาจัดให้เราหรอกเราก็จัดให้ลูกสาวเราจัดให้ลูกเขยเราได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเงื่อนไขในที่ท่านนบีได้วางเงื่อนไขในการที่จะปกปักรักษาประเภทของเราเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ข้อในการที่เราจะแต่งงานเนี่ยแต่พอเวลาที่เราอยู่ในสังคมอยู่กันมากจนกระทั่งเรามาคิดถึงแต่งานแต่งงานเพียงแค่วันเดียวเพื่อสร้างภาพให้คนได้เห็นว่าฉันสามารถจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ได้การพยายามให้ผู้ชายหรือพยายามให้ผู้หญิงพยายามไปหาเงินตรงไหนมาก็ได้จัดงานแต่งงานให้มันยิ่งใหญ่ให้ได้สุดท้ายแล้วหลายๆคนไม่สามารถที่จะแต่งงานได้พอเวลาหลายๆคนไม่สามารถที่แต่งงานได้ไม่มีกำลังที่จะไปขอสาวปัจจุบันนี้พี่น้องไปดูว่าผู้หญิงที่อายุ30กว่าๆไม่ได้แต่งงานเนี่ยเยอะมั้ยเยอะแล้วพอเวลาที่ถึงเยอะไหมบางเยอะมากเลยนะแล้วเวลาที่ถึง35แล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเวลาผู้หญิงถึง35ยังไม่ได้แต่งงานเอา30กว่าเนี่ยแหละแล้วพี่น้องไปดูผู้ชายที่อายุ35กว่าเนี่ยมีเหลือไหม
ไม่เหลือแล้วมันมีเหลือก็เป็นผู้ชายไม่เต็มตัวใช่ไหมหรือไม่ก็ติดยาที่เหลือเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยการห้อยแขวนเนี่ยเยอะแล้วพี่น้องคิดว่าสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยที่อยู่สังคมแห่งการปะปนเนี่ยการที่จะปกปักรักษาอวัยวะเพศเอาไว้เนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่า1ในสาเหตุของการรักษาเอาไว้เนี่ยคือการแต่งงานเนี่ยมันจะมีทางอื่นอีกมั้ยในการที่จะรักษาดีมั้ยครับเฮ้ยสินอดผมว่าแล้วพี่น้องถือสินอดนะคือถ้ามันเป็นระยะเวลาวัน2วันสัปดาห์2สัปดาห์เดือน2เดือนปีนึงแต่ถ้าให้มันถือสินอดตลอดชีวิตเนี่ยมันจะไหวไหมมันจะไหวไหมล่ะถึงตลอดชีวิตน่ะคือถามว่าคนเนี่ยคือเราเนี่ยพวกเราเนี่ยผู้ใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยคือผู้ใหญ่เนี่ยมองภาพออกเพราะเราเคยผ่านมาแล้วมองภาพวัยของผู้ชายไม่ใช่เราไม่หมายถึงผมนะผมยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยผู้ใหญ่ที่นั่งเนี่ยผมว่าเราเคยผ่านมาหมดแล้วว่าพอเวลาถึงวัยที่จะแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ได้แต่งเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นฟามานิบะตอกอวะรออะซาลิกะฟะอูลาอิกะฮุมุลอาดูนใครที่ทำสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เป็นการมาจากการแต่งงานเนี่ยถือเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องหลายแล้วสิ่งที่มันจะตามมาจากการฝ่าฝืนเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีอะไรที่เสียหายต่อเยอะๆต่างๆมากมายทีนี้สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวกับคนที่มีคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยพระองค์ได้บอกว่าอูลาอิกะฮุมุลวาริซูนบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่ได้รับมรดกมรดกเขาคืออัลลซีนายะริซูนัลฟิรดาวส์ฮุมฟีฮาคอลิดูนบรรดาคนเหล่านี้พอเขาจะได้รับมรดกเป็นสวงสวรรค์อันฟิรดาวส์สวรรค์ชั้นสูงสุดแล้วเขาจะได้อยู่ในสวงสวรรค์อย่างตลอดกาลในอีกซูเราะห์นึงนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อันมาอริจอัลเลาะห์ได้บอกว่าอินนัลอินซานะคุลิกะฮาลูอาอิซามัสซะฮุชชัรรุจะซูอาวะอิซามัสซะฮุลไคร์มะนูอาเวลาที่มีเรื่องไม่ดีมาเนี่ยเขาก็ตีโพยตีพายเวลาที่มีเรื่องดีมาเขาก็เวลาที่มีความดีงามมาคือมีอะไรที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยเขาก็งกไม่ยอมแบ่งปันและอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของคนที่ดีเนี่ยคืออิลลัลมุศอลลีนยกเว้นคนที่ละหมาดอัลลซีนะฮุมอะลาศอลาติฮิมดาอิมูนที่เขาละหมาดตลอดเวลาวัลลซีนะฟีอัมวาลิฮิมฮักกุมมะอ์ลูมและบรรดาคนที่มีทรัพย์สมบัติเอาไว้เป็นสิทธิโดยเฉพาะลิสซาอิริวันมะฮรุมให้กับคนที่ขอและคนที่ไม่ได้ขอวัลลดีนะยุซัดดิกูนะบิยอมิดดีนบรรดาคนที่เชื่อในวันกิยามะห์วัลลดีนะฮุมมินอะซาบิร็อบบิฮิมมุชฟิกูนบรรดาคนที่กลัวการลงโทษของอัลเลาะห์อินนะอะซาบะร็อบบิฮิมกอยรุมะมูนต่อมาวัลลดีนะฮุมลิฟุรูจิฮิมฮาฟิซูนและบรรดาคนที่ได้ปกปักรักษาอวัยวะเพศของเขาเอาไว้ได้อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้พี่น้องอ่ะแล้วการรักษาอวัยวะเพศสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้รักษาสายตาของเรากุลลิลมุมินีนะยะกุดดูมินอับศอริฮิมจงบอกกับบรรดามุมินว่าให้รักษาลดสายตาของเขาลงวะยะฮ์ฟะซูฟุรูจะฮุมแล้วก็ให้ทำการปกปักรักษาอวัยวะเพศของเขาไว้ให้ดีซาลิกอัซกาละฮุมอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้แบบกุลลิลมุมินาตบอกกับบรรดามุมินที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันว่ายะฎุดนะมินอับศอริฮินวะยะฮ์ฟะซูฟุรูจะฮุมให้ลดสายตาของนางลงแล้วก็ให้พวกนางเนี่ยทำการรักษาปกปักรักษาอวัยวะเพศของนางเอาไว้ให้ได้พี่น้องทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่อิสลามได้วางมาและสิ่งที่อิสลามพี่น้องสังเกตว่าสิ่งที่อิสลามได้วางมาเนี่ยอิสลามเราวางกฎเกณฑ์มาเพื่อสังคมไม่ได้วางมาเพื่อส่วนตัวถ้าเราถามเด็กวัยรุ่นเนี่ยถามเด็กๆว่าทำไมถึงห้ามคบกันคือเวลาเขาโตมาเนี่ยเขาความรู้สึกเขาแค่ว่าเขาต้องการความสุขส่วนตัวแล้วการที่เขาหาความสุขด้วยการคุยกับเพศตรงข้ามเนี่ยมันเป็นไงฮะมันความสุขนะแต่ความสุขนั้นเนี่ยมันก็จะนำค่อยๆนำเขา
ไปสู่สิ่งต้องห้ามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกได้กล่าวไว้นะว่าวะลาตักรบุซซินาพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การทําซินาแล้วการค่อยๆเดินชัยฏอนเนี่ยเหมือนกับอัลเลาะห์ตะอาลากําลังจะบอกกับเราว่าการทําซินาเนี่ยชัยฏอนมันจะไม่มาบอกกับเราหรอกว่าเฮ้ยไปทําซินาได้เลยมันจะไม่บอกอย่างนั้นหรอกแต่มันจะค่อยๆให้เราเนี่ยค่อยๆให้เราก้าวเดินเข้าไปสู่การทําซินาเหมือนกับเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสามีเสียมีลูกเล็กอยู่เป็นไงบ้างต้องดูแลแรกๆชัยฏอนก็บอกกับเราว่าดูแลเขาหน่อยเขาไม่มีใครดูแลซื้อกับข้าวที่แรกฝากคนไปให้ใช่ไหมเนียดดีคือตอนแรกเนียดดีแต่อัลเลาะห์ตะอาลาเตือนนะว่าอย่าเข้าใกล้การทำซินาเพราะต่อไปเนี่ยชัยฏอนบอกว่าไปแขวนหน้าบ้านเขาก็ได้เป็นไงยังดีอยู่สักพักหนึ่งจะไม่ถามเขาหน่อยหรือว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะบ้างใช่ป่ะเนี่ยเคาะประตูแล้วถามเขาหน่อยคือสุดท้ายมันก็จะดึงเราจนกระทั่งว่าเราเป็นห่วงยันต้องเข้าไปนั่งคุยกับเขาอันนี้คือสิ่งที่มันจะดึงเราเข้ามาจริงและบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมาจากการที่เรามีความปรารถนาดีนั่นแหละแต่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เราบางครั้งเดี๋ยวเราต้องตัดเส้นทางที่มันจะนำพาเราไปสู่การทำซินาก็คือวาลาตักรบุซซินาอย่าไปเข้าใกล้มันอย่าไปเข้าใกล้การทำซินาแล้วก็จงเอาใจใส่กับการระมัดระวังในเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกกับเราเตือนเราให้เราระวังในเรื่องนี้และมีหะดีษบทนึงนะที่ท่านบูฮะเราะห์ได้รายงานไว้เนี่ยว่าชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อิซัลลีบิซินาบอกโอ้รอซูลุลลอฮ์ท่านช่วยอนุมัติให้ฉันทําซินาคือพอเวลาชายคนนี้กล่าวคํานี้ขึ้นมาเนี่ยซอฮาบะห์บางคนเป็นไงจะหวดเอาดิบางคนก็พุ่งตรงไปหาชายเขาจะหวดท่านนบีก็ปล่อยเขาเหมือนกับท่านนบีกําลังจะบอกว่าคือสิ่งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่กล้าในการที่จะบอกท่านนบีว่าวันนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะต้องทำซินาแล้วเนี่ยช่วยหาทางออกให้กับฉันหน่อยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับซอฮาบะห์ว่าปล่อยแล้วก็เรียกชายคนนี้มาบอกว่าช่วยเข้ามาใกล้ๆพอเวลาชายคนนี้เข้ามาเนี่ยท่านนบีก็บอกชายคนนี้ว่าให้นั่งลงคือจากการเดินมาบอกกับท่านนบีท่านนบีเรียกเข้ามาใกล้ๆเพื่อจะได้มาคุยกันส่วนตัวเลยแล้วก็บอกให้นั่งลงแล้วท่านนบีก็ถามคำถามกับการที่ชายคนนี้มาแบบว่ามีอารมณ์มาเลยนะไม่ไหวแล้วอยากทำซินาแล้วท่านนบีบอกว่าอะตุฮิบบุลิอุมมิกถามว่าเจ้าพอใจไหมที่มีใครมาทำซินากับแม่ของเจ้านี่ชายนี้บอกลาวัลลอฮิจะอะลานีอัลลอฮฺฟิดาชายคนนี้บอกว่าไม่มีทางเด็ดขาดขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าลันนัสยูฮับบูนาไอเลอุมมาฮาตีมท่านนบีเลยบอกว่ามนุษย์คนอื่นเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะชอบให้ใครมาทำซินากับแม่พวกเขาท่านนบีถามต่อว่าอาฟัตุฮับบูฮูลิบนาติกแล้วเจ้าพอใจไหมว่ามีใครมาทำซินากับลูกสาวของเจ้าชายนี้บอกว่าละวัลลอฮิยารอซูลุลลอฮ์ชายคนนี้ก็บอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าฉันก็ไม่ชอบอีกเช่นกันท่านนบีก็เลยบอกมาเดิมว่าว่าลันนัสยูฮับบูนาฮูลิบนาติมก็ไม่มีใครเหมือนกันที่พอใจในการที่จะให้คนมาทำซินากับลูกสาวของเขาอาฟาตุฮิบบูลีอุคติกเจ้าพอใจไหมที่จะให้คนทำซินากับพี่สาวของเจ้าน้องสาวของเจ้าฉันบอกว่าไม่ท่านนบีก็บอกว่าเหมือนกันผู้คนก็ไม่มีใครพอใจหรอกใครมาทำซินากับพี่สาวน้องสาวอาฟาตุฮิบบูลีอัมมาติกอาฟาตุฮิบบูลีคอนาติกเจ้าพอใจไหมทำซินากับป้าของเจ้าทำซินากับน้าสาวของเจ้าเหมือนกันพี่น้องชายคนนี้ก็บอกว่าไม่แล้วท่านนบีก็เลยเอามือเนี่ยจับไปที่ชายคนนั้นที่ตัวชายคนนั้นแล้วก็บอกว่าอัลลอฮุมมัฟิรดัมบะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยให้กับบาปของเขาวะตอฮิรกอลบะขอพระองค์ทรงขัดเกลาหัวใจของเขาให้มันสะอาดหน่อยวะฮัสซินฟัรญะและขอพระองค์ทรงปกปักรักษาอวัยวะเพศของเขาเอาไว้ให้บริสุทธิ์เอาไว้ให้อยู่ในสิ่งที่ดีงามอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปลี่ยนชายคนหนึ่งนะครับ
เปลี่ยนชายคนหนึ่งที่เข้ามาในอารมณ์ที่มีความอยากในการทำซินาแต่ท่านนบีสามารถที่จะเปลี่ยนชายคนนี้ให้เขากลับมาสู่การที่เขาจากอารมณ์อยากมีการทำซินากลายเป็นอารมณ์โกรธได้พี่น้องอันนี้คือหนึ่งในแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ในการสอนบรรดาซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นแล้วถามว่าในวันนี้เนี่ยจะมีสักกี่คนที่จะมีวิธีการเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะคอยเตือนเด็กวัยรุ่นของเราแล้วจะมีวัยรุ่นสักกี่คนที่จะมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติที่กล้าในการที่จะเดินมาบอกกับเราว่าวันนี้ฉันอยากทำซินาแล้วจะทำไงดีถ้าเป็นเรามีใครบอกกับเรางั้นเราก็เป็นไงฮะไปต้องไปบอกเค้าเผื่อเลิกครบเลยนะถ้าเผื่อเลิกยุ่งกับมันเลยเพราะเราอาจจะบอกว่าไอ้นี่มันสมองมีแต่เรื่องนี้เหรอแต่ท่านนบีไม่ใช่ท่านนบีเรียกชายคนนี้มาแล้วก็ปรับความเข้าใจปรับอารมณ์ชายคนนี้ให้ได้เพราะนั้นพี่น้องอ่ะจะบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราในเส้นทางหรือว่าในทางออกในเรื่องของการที่จะต้องปกปักรักษาเรือนร่างของเราปกปักรักษาตัวของเราให้รอดพ้นจากไฟนรกเนี่ยท่านนบีไม่ได้บอกกับคนที่บกพร่องอย่างเดียวนะท่านนบีเป็นห่วงแม้กระทั่งคนที่เคร่งครัดศาสนาในหะดีษบทนึงเราน่าจะเคยได้ยินกันอยู่ประจำอยู่ว่าชาย3คนที่มาถามบรรดาภรรยาท่านนบีถามว่าวันท่านนบีทำอะไรบ้างพอเวลารู้ว่าท่านนบีทำอะไรบ้างในวันเนี่ยชาย3คนนี้ก็บอกว่ารู้สึกว่าตัวของพวกเขาเนี่ยปฏิบัติน้อยเหลือเกินคนนึงบอกว่าฉันจะละหมาดทั้งคืนเลยฉันจะไม่นอนละกลางคืนอีกคนนึงบอกว่าฉันจะถือศีลอดทุกวันเลยไม่มีวันไหนฉันจะไม่ถือศีลอดอีกคนนึงบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานหมายความว่าเขากำลังจะบอกว่าการแต่งงานทำให้เขาบกพร่องในเรื่องของอิบาดะห์พอท่านนบีได้ยินเรื่องนี้ท่านนบีบอกว่าอินนีลัตกอกุมลิลอัคชากุมบิฉันเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดและกลัวอัลลอฮ์มากที่สุดฉันถือบวชแล้วฉันก็บางวันฉันก็ไม่ได้บวชฉันละหมาดในยามค่ำคืนแล้วฉันก็นอนด้วยแล้วฉันแต่งงานฉันแต่งงานกับบรรดาสตรีแล้วท่านนบีบอกว่าฟะมันรอกิบะอันซุนนะตีฟะลัยซะมินนีแล้วใครที่เดินนอกเส้นทางของฉันเนี่ยไม่ใช่พวกของฉันบรรดานักวิชาการได้บอกว่าสำนวนที่บอกว่าไม่ใช่พวกของฉันเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่ามันคือบาปใหญ่นะไม่ใช่พวกของฉันเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนแม้กระทั่งคนที่บอกว่าฉันจะทำแต่อิบาดะห์แล้วฉันจะไม่มุ่งไม่ยุ่งกับเรื่องสตรีเลยเหมือนกับว่าคุณไม่สามารถที่จะทำได้ในการที่จะปลีกตัวเองออกจากธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาหมายความว่าคนเรายังไงก็ต้องแต่งงานวันนี้พอเวลาที่เราทำให้การแต่งงานมันเป็นเรื่องยากเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าซินาเป็นเรื่องง่ายพี่น้องเคยเห็นป้ายตรงคูขวาเนี่ยก่อนถึงซอยแสงวิมานไม่เท่าไหร่เป็นป้ายที่พักโรงแรมรีสอร์ทมันเขียนว่าอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้24ชั่วโมงมีวันหนึ่งเพื่อนผมมาแล้วไม่ได้เพื่อนธรรมดานะเช็คด็อกเตอร์แล้วผมก็หาที่พักจะเอาใกล้ๆบ้านเนี่ยผมอยู่หูขวาเราก็บอกนี่มานี่เคยเห็นป้ายอยู่พาวนเข้าไปแล้วพาวนเข้าไปเลยครับแล้วมันก็ต้อนรับอย่างดีเลยจะเปิดประตูรั้วให้ด้วยเปิดแล้วมีรั้วปิดอย่างมิดชิดมากมีแต่มาชี้ทางให้บางคนนี่แต่พวกเราไม่มีใครเข้ากันหรอกหรือว่ารู้กันหมดแล้วคือเวลาเข้าไปผมก็งงแล้วด็อกเตอร์ความที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะผมก็คือเวลาหลุดเข้าไปแล้วไงเราก็เข้าไปคุยเขาหน่อยผมก็เลยขอดูห้องแต่ห้องสะอาดมากด็อกเตอร์ลงไปดูกับผมด้วยผมรออะไรเขาหรอกพอเสร็จแล้วผมก็พาเขาออกเขาก็งงเขาบอกว่าเฮ้ยห้องก็ดีห้องก็สวยแล้วมาทำไมไม่อยู่อ่ะก็อยู่ในที่เนี่ยอันนี้มันเป็นสถานที่ที่คนไม่ดีเข้ามาอยู่กันพาเขาออกอันนี้คือยังไม่ทันได้พักนะมีด็อกเตอร์อีกคนนึง
เสิร์ชหาที่พักเองนู่นแถวๆสามวาเข้าไปพักแล้วแล้วมาบอกกับผมว่าเฮ้ยทำไมที่พักนี่มันเงียบสงบเหลือเกินเขาบอกตื่นเช้ามาไม่มีอะไรวุ่นวายเลยสงบมากแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรเขาหรอกพักไปแล้วสงบก็สงบอยู่สงบไปก่อนแล้วก็ค่อยบอกก็ย้ายออกมันเป็นที่ที่คือมันกลายเป็นว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายไหมบังอามัดง่ายไหมอามัดไม่กล้าพยักหน้าเมียมาด้วยแน่คือมันกลายเป็นแล้วราคาเท่าไหร่นะบังนี่รู้ราคาด้วยเป็นไงเพราะนั้นพี่น้องฮะสังคมเราในทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นคือเป็นสิ่งที่กลายเป็นว่าเรื่องของการทำซีนาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาแล้วเราถามว่าเราเป็นห่วงไหมอ่ะในสังคมที่มันมีอะไรง่ายๆแบบนี้เนี่ยและเราคิดว่าในเมื่อสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมันมีแล้วมันสามารถที่จะเข้าคือผมไม่คิดว่ามันจะง่ายอะไรขนาดนี้แล้วถามว่าลูกสาวเราจะปลอดภัยไหมแล้วคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงธรรมชาติในการสร้างของอัลเลาะห์เนี่ยว่าท่านนบีได้บอกมานิสตะตออะมินกุมบาฟันจะตะซาวัดใครที่ถึงมีความสามารถแล้วเนี่ยจงทำการแต่งงานส่วนใครไม่สามารถให้ถือศีลอดวันนี้เราจะบอกวัยรุ่นเราจะบอกสาวๆเราจะบอกเด็กหนุ่มเด็กสาวของเราเนี่ยว่าให้ถือศีลอดไปพี่น้องในวัยปัจจุบันนี้เนี่ยนะผมอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะเมื่อก่อนคนแต่งงานกันไวนะ14 15บางคนแต่งแล้วทั้งที่ฟิตนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเลยแต่ในวันนี้เนี่ยฟิตนะเยอะแยะมากมายกว่าจะได้แต่งงานกันเนี่ย30 40จริงหญิงบางที30อ่ะคน30กว่าบางคนอยู่ไปจนคือจนกระทั่งว่าตอนนี้ฉันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไอตอนแรกๆเนี่ยวางเงื่อนไขเพียบเลยต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ต้องอย่างงี้พอเวลาปลดเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีใครแล้วในวัยนั้นเนี่ยมันก็เหลือแต่คนที่ไม่คนติดยาก็คนที่ไม่สมประกอบก็คือคนที่ไม่ใช่ผู้ชายเต็มร้อยเพราะนั้นพี่น้องฮะในสิ่งที่อยากจะมาบอกกับเรานี้ก็คือว่าถ้าเราอยากจะร่วมกันในรูปแบบของสังคมในรูปแบบอิสลามนะว่าร่วมกันในการที่เราอยากจะให้สังคมของเราเนี่ยมีการปกปักรักษาเรื่องของอวัยวะเพศเนี่ยตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้เนี่ยเส้นทางในการที่เราจะทำได้เนี่ยคือการส่งเสริมให้มีการแต่งงานเดี๋ยวอาจจะวันดีคืนดีที่เนี่ยจัดงานแต่งงานเป็นหมู่เลยก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นพยายามพี่น้องคิดอย่างที่องค์กรวามีเขาคิดเนี่ยจัดไปละ20คู่เราจัดสัก20คู่คือถามว่าแล้วประชาชาติอิสลามมันจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนเราจะมีประชาชาติอิสลามเพิ่มขึ้นอีกเพียบแต่ถ้าเราปล่อยให้กว่าจะแต่งงานได้30 40เนี่ยมันจะมีลูกได้สักกี่คนเมื่อก่อนถามว่าทำไมคนเมื่อก่อนมีลูกได้เยอะไม่ถึง20แต่งกันแล้วแล้วมีลูกปีละคนหลังอิชาปิดไฟนอนเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาดูนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะบอกกับเราถึงเส้นทางที่เราจะไปสวรรค์เนี่ยในหะดีษหลายๆบทและหนึ่งในหะดีษนั้นเนี่ยก็คือหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงสตรีนะว่าอิซาศ็อลลัตมัรอะฮ์คอมซะฮาเวลาที่ผู้หญิงละหมาดครบ5เวลาวะซอมัตชะฮรอฮาถือศีลอดครบในเดือนรอมฎอนวะฮาฟิซัตฟัรญะฮาแล้วนางได้ทำการปกปักรักษาอวัยวะเพศของนางเอาไว้อย่างดีกีลาละฮะวะอตออัซซาจะฮาแล้วนางได้เชื่อฟังสามีของนางกีลาละฮะตุคูลินญันนะมินอัยยะวะบินญันนะชาอัชิจะมีเสียงบอกกับนางว่าให้นางไปเข้าสวรรค์จากประตูไหนก็ได้ที่อยากจะเข้าพี่น้องทั้งหลายอีกเรื่องนึงเรื่องของการปกปักรักษาอวัยวะเพศของเราเอาไว้ให้มันอยู่ในแนวทางของอิสลามก็คือเรื่องการใช้ชีวิตคู่
ถามว่าในวันนี้เนี่ยสังคมของเราที่เราใช้ชีวิตอยู่กันในวันนี้เนี่ยฟิตนะห์มันเยอะไหมคือไม่ต้องอะไรอ่ะเอาแค่ว่าเราอยากจะเปิด YouTube ดูบรรยายอ่ะไม่รู้อะไรมันโผล่เข้ามาบ้างแล้วถ้าสะดุดดูเข้าไปทีนึงนะเดี๋ยวมันโผล่มาพึบเลยจริงๆไม่รู้ว่ามันโผล่มาอะไรยังไง เออไม่รู้มันจับความคิดเราได้ยังไงคือมันไม่คืออย่างวัยรุ่นอย่างผมเนี่ยจะไม่ให้คิดมันก็ยากทีนี้อยากจะบอกกับเราว่าในการใช้ชีวิตคู่เนี่ยสตรีเนี่ยมีความสำคัญอยากจะบอกมีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมมากในบทบาทของนางเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่คิดหรือไม่ใช่บางครั้งอะเราไม่เคยคิดเลยในเรื่องของบทบาทของสตรีในการเปลี่ยนแปลงสังคมอะแล้วในเรื่องบทบาทของสตรีในการที่จะให้ผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะรักษาอวัยวะเพศของเขาไว้ได้อย่างดีท่านนบีได้บอกหะดีษอยู่ท่อนหนึ่งนะอยู่บทหนึ่งนะว่าสิ่งที่บ่งบอกถึงว่านางเนี่ยเป็นภรรยาที่ดีเนี่ยท่านนบีว่าไงตัสุรูฮูอิซานะซรนางต้องเป็นคนที่ทำให้สามีมีความสุขเวลามองไปที่นางท่านนบีกำลังบอกอะไรกับเราอ่ะคือผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยไปเตือนลูกสาวเราหรือว่าเตือนตัวเองว่าท่านนบีกำลังบอกอะไรกับเราว่าภรรยาเนี่ยต้องเป็นคนที่สามีมองมาแล้วมีความสุขแต่วันนี้สังคมมุสลิมเราคืออะไรฮะบรรดาสตรีจะแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวตอนไหนตอนออกจากบ้านพอเวลาเข้าบ้านมาผมจะว่าไปได้หาว่าพูดถึงในบ้านตัวเองเพราะนั้นพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นมันเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันแล้วมันคือสิ่งที่เราจะต้องคือบางครั้งเนี่ยสตรีเนี่ยคิดเยอะพอเวลาเราคิดเยอะถึงภาพสังคมเนี่ยคิดเยอะว่าเราจะทำแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวมันจะว่าเราแล้วผู้ชายก็ปากไม่ดีบางทีอ่ะพอเวลาเขาแต่งตัวให้เราดูทีนึงนะเฮ้ยมึงจะไปไหนเนี่ยเราก็ไปแซวเขาอีกมันทำให้เขาก็ครั้งต่อไปเขาเป็นไงไม่กล้าเลยทีนี้ทั้งนี้เขาอยากจะปฏิบัติตามอะลีนบีถามว่าวันนี้สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเนี่ยกำลังบอกกับเราถึงวิธีการในการแก้ปัญหาในการแก้ปัญหาเรื่องการลดสายตาของเราสู่เบื้องต่ำว่าเราไม่ต้องไปมองใครเลยเพราะอยู่ที่บ้านภรรยาของเราก็แต่งตัวสวยงามให้เราดูอยู่ทุกวันน้องไงนะแล้วในวันนี้เนี่ยถามว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยในสังคมไทยเราเนี่ยเรื่องการแต่งตัวเนี่ยยังปกปิดมิดชิดนะแต่ในวันนี้เนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคนที่จะแต่งตัวแบบโป๊ะๆเนี่ยนะก็คือดาราหนังโป๊ทั้งนั้นแต่ในวันนี้เนี่ยดาราแสดงหนังให้เราดูเนี่ยแหละแต่งตัวโป๊ะๆแล้วมันเลยกลายเป็นว่าเป็นการบ้านของสตรีเลยนะเป็นการบ้านของผู้หญิงเลยนะว่าคุณจะแต่งตัวยังไงอยู่ในบ้านเนี่ยที่ให้สามีของเราหันมามองเรามากกว่าการไปมองอยู่ที่บ้านดูอยู่ขอดูอาอะไรอยู่เปล่าเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่จะต้องช่วยกันเดินต่อไปพี่น้องต้องช่วยกันให้เราเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องได้แล้วเวลาที่เราไม่สามารถพี่น้องเวลาที่สายตาของเราเนี่ยมันไปสู่สิ่งที่เป็นของฮารอมแล้วเนี่ยมันดึงไปหมดเลยถามว่าในบางครั้งเนี่ยพี่น้องมีความรู้สึกไหมว่าในบางครั้งเราละหมาดโดยที่ไม่มีความอร่อยในการละหมาดเลยเหมือนกับไม่มีความรู้สึกในการที่เราอยากจะละหมาดน่ะละหมาดเพียงแค่เรารู้ว่ามุสลิมต้องละหมาดครบ5เวลาถึงเวลาอาซานเรามาละหมาดถึงเวลาอาซานเรามาละหมาดแต่ไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าเราจะต้องทำการทำอิบาดะห์ต่อเราเพราะอะไรฮะเพราะสายตาเรามันอยู่กับของฮารอมอยู่ตลอด
ในวันนี้จะมีสักกี่คนที่สามารถที่จะปลอดภัยจากการมองจากของฮารอมได้ไหนมาตัวเล็กยังบอกเลยแล้วนางสาวสวรรค์ที่เราเตรียมจะไปเจอในสวงสวรรค์ล่ะพี่น้องสายตาของเราเราจะได้ไปเจอกับนางสาวสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้เราในสวงสวรรค์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นการบ้านของเรานะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอีกว่ามันฮาฟิซฟัรญะฮูฟะละฮุลญันนะห์ใครรักษาเอาไว้ว่าเพศของเขาไว้อย่างดีเนี่ยเขาได้สวรรค์ได้สวรรค์เลยโดยที่ไม่ต้องอะไรมากมายเลยเพราะนั้นความดีเนี่ยนะพี่น้องมันจะเรียกพวกของมันเวลาที่เราทำความดีเนี่ยมันจะเรียกร้องพวกของมันมาแต่เวลาที่เราทำสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะเรียกร้องพวกของมันเหมือนกันและทุกอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเตือนกับเราให้เราปฏิบัติเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะปฏิบัติมันให้ได้แล้วอะไรก็ตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าให้เราออกห่างจากสิ่งนั้นเนี่ยเราต้องพยายามออกห่างจากมันให้ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในบทนึงว่าอินนะอัคฟะมาอะคอฟุอะลาอุมมะติอามะลุกอมิลูสิ่งที่ฉันกลัวจะเกิดขึ้นกับประชาชาติของฉันก็คือการปฏิบัติของกลุ่มชนของนบีลูก็คืออะไรฮะการลิวาดในวันที่ท่านนบีได้กล่าวหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีได้พูดถึงหะดีษบทนี้เนี่ยซอฮาบะห์เป็นไงฮะบรรดาซอฮาบะห์ไม่มีความรู้สึกไม่มีการคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่ในวันนี้เนี่ยเป็นไงครับพี่น้องวันนี้กลายเป็นว่าพิการแบบนี้มันมีขึ้นแล้วและมันมีเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมแล้วแล้วมีมุสลิมมาพูดเอาใจใส่กับพูดเอาใจกับเรื่องพวกนี้เอาไม่ใช่คำว่าส่งเสริมแล้วกันพูดเอาใจกับเรื่องพวกนี้แล้วมีมุสลิมที่พยายามที่จะพูดเพื่อเอาใจสังคมให้สังคมเห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้แล้วมีมุสลิมที่พยายามที่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือธรรมชาติของคนทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราให้เราระวังในเรื่องพวกนี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราในหะดีษอีกหลายๆบทนะพี่น้องในเรื่องของการเอาใจใส่กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยในบางสำนวนท่านนบีได้บอกว่ามันตะวักกัลลีมาไบนารีจัลัยวะมาไบนานะฮยัยตะวักกัลตุละฮูบิญญันนะใครที่มอบหมายนะต่อฉันคือมอบหมายฉันว่าจะรักษาสิ่งที่อยู่ระหว่างขาทั้ง2เค้าสิ่งที่อยู่ระหว่างขากรรไกรของเค้าทั้ง2ฉันก็จะเป็นผู้ที่มอบหมายให้เค้าเนี่ยได้รับสงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมายันติกุอานิลฮาวาท่านนบีไม่พูดมาจากอารมณ์ฝ่ายต่ำอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาแต่มันคือวะฮีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการวะฮีมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมการนิกะห์พี่น้องแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับวะลียุนอัมนะบอกกับคนที่เป็นวะลีของผู้หญิงเนี่ยว่าอิซาจาอะกุมมันตัรฎอนะดีนุฮูวะคุลูกุฮูฟะซอวิจูเวลาที่มีคนมาขอลูกสาวเจ้ามาคนมาขอคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าเนี่ยเป็นคนที่เจ้าพอใจในเรื่องของศาสนาแล้วเรื่องของมารยาทให้ยกลูกสาวให้ไปเลยแต่ในวันนี้เป็นไงฮะพี่น้องท่านนบีบอกใครบอกวะลีกี่คนคนเดียวแต่ในวันนี้เวลาที่เราจะไปขอลูกสาวใครสักคนนึงเนี่ยพ่อเจ้าสาวจะบอกว่าไงเดี๋ยวไปปรึกษาญาติโกโหติกาก่อนสุดท้ายคนนู้นก็ว่าอย่างนั้นคนนั้นก็ว่าอย่างนี้คนนั้นก็ว่าอย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายเป็นไงฮะสุดท้ายไม่ได้แต่งแต่คือกฎเกณฑ์พี่น้องอย่าลืมว่ากฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางให้เราเนี่ยนะมันคือกฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหาสังคมแต่การที่เราไม่เอากฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาวางแล้วเราเอามาใช้เนี่ยมันคือการสร้างปัญหาในสังคมหมายความว่าถ้ามีผู้ชายที่มีคุณลักษณะ2ประการนี้ครบถ้วนสมบูรณ์มาบอกกับเรามานำเสนอกับเราว่าอยากจะแต่งงานกับลูกสาวเรา
แล้วเราไปถามหาข้อ3หาข้อ4เนี่ยแสดงว่าเรากำลังจะบอกว่ากฎเกณฑ์ที่ท่านนบีวางเอาไว้เนี่ยมันยังไม่ค่อยไม่พอยังไม่ดีแปลกไหมว่าทำไมท่านนบีไม่บอกว่าผู้ชายที่มาขอลูกสาวเราเนี่ยทำไมท่านนบีบอกว่าให้ดูสิว่าเขาเงินเดือนเท่าไหร่มีสมบัติเท่าไหร่ทำไมท่านนบียังไม่บอกมีบอกแค่2ข้อเหมือนกับท่านนบีกำลังบอกท่านนบีพูดมาจากอะไรฮะจากวะฮีจากอัลลอฮ์เหมือนกับอัลลอฮ์ตาลากำลังจะบอกกับเราว่าการใช้ชีวิตคู่ที่มันจะรอดพ้นไปได้เนี่ยก็คือกับคนที่มีมารยาทกับคนที่มีศาสนาแค่นั้นเองมีศาสนาเขาจะไม่ปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้อยู่อย่างที่เขาไม่ดูแลหรอกมีมารยาทเขาก็จะมีแต่คำพูดที่ดีๆให้ผู้หญิงคนนี้มีความสุขในการใช้ชีวิตไปกับเขาแต่ในวันนี้เราคิดเยอะพี่น้องเราคิดเยอะจนกระทั่งว่าไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นการแต่งงานที่มันจะเรียบง่ายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องยากแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเอาลิมวะลาวิชาจงจัดงานแต่งงานถึงแม้จะแพะตัวเดียวก็ตามเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายกฎเกณฑ์ในการนิกาห์เนี่ยมีอะไรที่มันง่ายมากมีวลีเจ้าบ่าวพยาน2คนหมายความว่าถ้านั่งกัน4คนแต่งงานได้เลยแต่งงานได้เลยแต่ในวันนี้เราเห็นกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันมากมายเพราะนั้นเราย้อนกลับไปพี่น้องกลับไปหาซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้เพื่อเราต้องการแก้ปัญหาสังคมไปด้วยกันคือผมเชื่อว่าหลายๆคนพอเวลาฟังแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกมันไม่ต้องไปคิดอะไรเผื่อใครไม่ต้องคิดเผื่อคนอื่นเลยว่ามันทำไม่ได้หรอกบ้านว่างั้นอย่างงี้เอาแค่เราอะเอาแค่เราอะเราทำได้ไหมในสภาพแบบเนี้ยวันนี้เรามองแต่ว่าคนที่จะมาขอลูกสาวเราต้องมีมาฮัทเท่านั้นต้องมีอะไรเท่านี้จนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เจอคนที่ครบ2ประการที่ท่านนบีได้บอกแต่เราจะเจอคนที่เราคิดเอาเองว่าเขามีเงินแล้วเขาจะสามารถดูแลลูกสาวเราสุดท้ายปัจจุบันนี้พี่น้องลองย้อนกลับไป10ปีที่แล้วคนที่แต่งงาน10ปีที่แล้วจนวันเนี้ยมาถึงวันเนี้ยคือผมอยากจะให้ใครเรียนปริญญาโทเรียนอะไรทำวิทยานิพนธ์สภาพการแต่งงานของคนเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วกันน่ะจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วทำการค้นคว้าเชิงเปรียบเทียบว่าคนรวยที่แต่งงานผ่านมา20ปีกับคนจนที่แต่งงานเนี่ยผ่านมา20ปีอะใครคงทนพี่น้องว่าเอาตอบเลยก็ได้ไม่ต้องค้นคว้ากันหรอกใครคงทนคนจนปัจจุบันนี้เนี่ยคนจนมันกระเถิบขึ้นมาจากพี่น้องเห็นคนแต่งงานไหมแต่งก่อนแต่งขับมอเตอร์ไซค์เพราะแต่งงานมีรถเก๋งขับได้ไงทั้งที่ก่อนแต่งงานเนี่ยมันหาเช้ากินค่ำนั่นแหละอยู่ตัวคนเดียวด้วยเพราะแต่งงานมีภรรยาเป็นภาระมีลูกอีกแล้วมันมีรถขับได้ยังไงแสดงว่าริสกีเนี่ยไม่ได้มาจากเราริสกีเนี่ยมากับตัวคนที่มาอยู่กับเรานั่นแหละเพราะนั้นมั่นใจในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกอัลลอฮ์บอกว่า2ข้อก็2ข้อแต่อัลลอฮ์ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราดูสตรีเนี่ยในการแต่งงานเนี่ยให้ดู4ข้อเป็นไงแปลกไหมดูสตรีให้ดู4เลยนะแต่เวลาดูผู้ชายอ่ะให้ดูแค่2ข้อจริงๆแล้วเนี่ยจริงดูผู้ชายน่าจะอีก2ข้อเป็นของผู้หญิงเนี่ยนะก็คือข้ออะไรเพิ่มมาสวยกับมีตังค์กับเรื่องเงินไม่อยากมีตังค์ดูเรื่องเงินแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคนที่ดูผู้ชายมาแต่งงานเนี่ยจะดู2ข้อของผู้หญิงนั่นแหละที่ในผู้ชายไม่มีก็คือดูอะไรหน้าตาดีซึ่งผมน่ะไม่เข้าเลยละ2มีตังค์ไม่เข้าอีก2ข้อเลยนะมันกลายเป็นว่าแล้วพอเวลาเราเอา2ข้อนี้มาเนี่ยวันนี้เป็นยังไงฮะคนที่แต่งงานมา20ปีที่แล้วเนี่ยที่ถ้าดูคนรวยเอาคนรวยมาแต่งงานเนี่ยมีแต่ปัญหาท่านนบีจึงบอกท่านบอกแต่ว่าเคล็ดอย่างนึงนะผมเคยพูดในเวทีอื่นนะว่าเคล็ดในการดูผู้หญิงเนี่ยก็คือท่านนบีบอกว่า
ตรงกับคนบาราลีอาร์บะผู้หญิงถูกเลือกด้วยกับ4ประการลิจามาลิฮะลิมาลิฮะลิฮัสบิฮะวะลิดีนิฮะท่านนบีได้บอกว่าให้ดูผู้หญิงด้วยเรื่องความสวยเนี่ยฮะผมบอกแล้วพอเวลาคุยเรื่องของผมเนี่ยคุยได้ยันเที่ยงคืนแหละแล้วก็นี่ไม่อยากจะลุกด้วยดูเรื่องความสวยดูเรื่องเงินแล้วก็ดูเรื่องฐานะตระกูลดูเรื่องตระกูลนั้นเป็นไงแล้วท่านนบีประมาณนั้นแล้วท่านนบีก็บอกว่าฟาร์บิดาติดดีนตาดิบัตยาดักแล้วก็ให้คัดกรองด้วยกับศาสนาบางคนบอกว่าจะเลือกสตรีเนี่ยต้องดูผู้หญิงที่มีศาสนาเท่านั้นถูกไหมไม่ถูกเพราะฉะนั้นท่านนบีได้บอกกับเราว่าให้ดูที่ความชอบนั้นพี่น้องศาสนาไม่ได้บอกให้เราเริ่มด้วยการดูที่ศาสนาแต่ท่านนบีบอกเราให้เริ่มดูที่ความสวยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกผู้หญิงสวยมาแต่งงานผิดไหมไม่ผิดดูที่เงินดูที่เงินผู้หญิงเนี่ยบางคนเข้าใจไปว่าดูผู้หญิงรวยไม่ใช่ดูด้วยมันมีหนี้สินหรือเปล่าไม่ใช่แต่งมาหนี้มาเต็มเลยนะไอเราก็สอนหนังสือเงินเดือนไม่กี่พันมีภรรยามันนี่บางคนเอาอันนี้คือเรื่องจริงนะบางคนแต่งงานไปไม่ยอมดูอะไรเลยไม่ยอมตรวจสอบตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วแต่ไปแต่งงานกับคือถ้าผู้หญิงมาตัวคนเดียวเนี่ยมันไหวไงแต่มากับกลายเป็นว่ามีหนี้สินมาให้ช่วยใช้เต็มเลยมันต้องดูศาสนาสั่งให้เราดูต้องดูแล้วก็ดูต้นตระกูลของนางว่าต้นตระกูลของนางเป็นยังไงแต่สุดท้ายท่านนบีบอกว่าฟัดบิดาติดดินให้เอาศาสนาเป็นตัวกรองสุดท้ายให้ดูที่ศาสนาว่าถ้าผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งรวยทั้งมีต้นตระกูลดีเนี่ยแต่ศาสนาไม่มีเนี่ยไปไหนก็ไปเถอะไม่เอาแต่ให้คัดกรองที่ศาสนาเป็นตัวกรองเพราะกฎเกณฑ์ในการดูสตรีในการพี่น้องอิสลามศาสนาสอนเราในเรื่องที่มันง่ายๆให้เราได้ทำการนิกะห์ทำการแต่งงานและเพื่อเราจะได้ปกปักรักษาสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้พี่น้องอ่ะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราถึงธรรมชาติในการดำเนินชีวิตเนี่ยว่าผู้ชายเนี่ยมีความต้องการไปยังสตรีแล้วสตรีเนี่ยมีความต้องการมายังผู้ชายแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่พูดออกมาไม่ได้นอกจากในวงเพื่อนรุ่นเดียวกันเท่านั้นแหละที่จะพูดขำกันได้แต่การที่เราจะมาพูดมาบอกกันมาเล่ากันว่าเรามีความต้องการแล้วนะอะไรนะมันไม่ใช่เพราะเราจำเป็นที่จะต้องรู้ธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาว่ามันถึงวัยแล้วและในปัจจุบันนี้เนี่ยฟิตนะห์มันมีอยู่มากมายในโลกโซเชียลที่เราได้เดินกันอยู่เนี่ยวันนี้ถามว่ามีบ้านไหนบ้างที่นั่งดูโทรทัศน์อยู่ด้วยกัน5 6คน7 8คนเนี่ยมีสักหลังมั้ยอย่าว่าแต่บ้านคนอื่นเลยเอาบ้านผมเนี่ยแต่ผมมันยังเอามาเทียบเป็นเกณฑ์ไม่ได้เพราะลูกยังเล็กอยู่ภรรยาก็ยังเล็กเพราะฉะนั้นคือให้เรารู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กๆมันอยู่กับมือถือผมอยากจะบอกพี่น้องว่ามือถือเนี่ยในรุ่นที่ออกมาแรกๆเนี่ยหรือว่าโลกโซเชียลโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยนะไม่มีนะพี่น้องไม่มีสิ่งอนาจารอะไรภาพอนาจารลามกอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีการบล็อกมีการกันอะไรต่างๆนานาโดยที่เราเปิดมาเนี่ยไม่มีทางที่จะเห็นภาพลามกเด็ดขาดแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันโผล่มาภาพแรกเลยบางทีเราเปิดฟังบรรยายอยู่ดีๆเป็นไงฮะโฆษณาแทรกเข้ามามีภาพลามกภาพอะไรโผล่เข้ามาอีกเพราะนั่นคือในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่หาวิธีการปกปักรักษาอวัยวะเพศของเราและคนที่อยู่ภายใต้การดูแลเราเนี่ยวันกิยามะห์เราโดนแน่พี่น้องกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วทุกคนจะโดนสอบสวนในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่จะฝากเรานะผมไม่เอายัน5 4 ทุ่มพอ5 ทุ่มจะเข้าหลังหัวจานไม่ต้องมาแล้วสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราก็คือเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราจะโดนสอบสวน
เราจะโดนสอบสวนว่าเราได้ทำหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายหรือเปล่าหมายความว่าเราเป็นพ่อหน้าที่ของเราคือเราโดนสอบสวนคนที่เป็นภรรยาของเราแล้วเราโดนสอบสวนถึงลูกๆของเราคุณลูกมรอเองเนี่ยทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบเรารับผิดชอบตรงนี้แต่วันนี้กับการที่เราโดนรับผิดชอบในเรื่องของลูกในเรื่องของภรรยาว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเรากลับไม่ใส่ใจแต่เรากลับไม่ใส่ใจว่าใครจะเป็นนายกจริงไหมคุณไม่ต้องคุยกันเรื่องว่าใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐมนตรีใครจะเป็นอะไรเนี่ยมากกว่าการเอาใจใส่กับสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบซะอีกเพราะนั้นพี่น้องลองมาทบทวนตัวเราเองแล้วก็ลองมาคิดถึงสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยว่าเราได้เอาใจใส่กับอามานะของเราแค่ไหนถ้าเราทุกคนนะพี่น้องแค่เอาใจใส่กับอามานะที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นอย่างมากแต่ทุกคนมองสิ่งที่มันไกลตัวบ้านนู้นเป็นอย่างนั้นบ้านนี้เป็นอย่างนี้บ้านโน้นเป็นอย่างโน้นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายบ้านเราเป็นไงไม่ได้มีการเอาใจใส่ในเรื่องของการดูแลกันเพราะนั้นพอเวลาถึงลูกของเราลูกชายของเราถึงวัยถามเขาพี่น้องถึงวัยแต่งงานหรือยังการศึกษาไม่ได้เป็นเกณฑ์อะไรมากมายนะพี่น้องผมได้แต่งงานตอนเรียนปริญญาตรีปี2บางคนบอกแต่งงานแล้วเรียนไม่จบเพราะแต่งงานแล้วได้คะแนนดีกว่าเดิมอีกไม่รู้ว่ามันได้คะแนนดีเพราะว่าคนมันดูถูกมาหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะว่าเอาพอแต่งงานแล้วได้เรียนปริญญาโทอีกการร่วมการแต่งงานไม่ได้เป็นมันไม่ได้ทำให้การศึกษาของเราเนี่ยมันมีความบกพร่องไปเลยแต่เป็นการส่งเสริมเรื่องการศึกษาเราได้ซ้ำไปแต่เรามามองเกณฑ์การเรียนว่าต้องเรียนให้จบก่อนต้องแบบนี้สุดท้ายไอ้ต้องแบบนั้นเนี่ยเป็นไงฮะไปแล้วแล้วเวลาไปแล้วเนี่ยมันดึงกลับมายากเพราะว่าพอเวลาหลุดสตรีเนี่ยพอเวลาหลุดไปแล้วผู้ชายเหมือนกันพอเวลาหลุดไปแล้วเนี่ยมันหลุดทั้งการปฏิบัติและมันหลุดทั้งมารยาทเพราะผู้หญิงพอเวลาหลุดถึงการที่นางสามารถที่จะไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ควรได้เนี่ยมันบ่งบอกถึงว่ามารยาทของนางมันเปลี่ยนไปแล้วและบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยที่จะมาสอนคนรุ่นต่อไปเนี่ยการสอนมันก็จะไม่ได้มาจากหัวใจแล้วมันจะเป็นการสอนที่มาจากสิ่งที่เขาไม่ได้ทำแล้วก็มาสอนคนอื่นเพราะฉะนั้นเราลองพยายามนะพี่น้องพยายามมีเนียดนะครับมีเนียดตั้งใจว่าเราจะต้องเป็นคนที่ปกปักรักษาอวัยวะเพศของเราแล้วก็ของคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราแล้วถ้าเราเป็นผู้ชายเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลสตรีเราก็ต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าเราบกพร่องเรื่องอะไรหรือเปล่าเขามีความต้องการในเรื่องอะไรถ้าเราเป็นสตรีพี่น้องผมอยากเน้นย้ำเรื่องของการเป็นภรรยาถ้าเราเป็นภรรยาเนี่ยเราจะปล่อยให้สามีเราไปมองผู้หญิงอื่นไม่ได้ไปห้ามมันนะห้ามไม่อยู่เราผู้ชายเนี่ยบอกเลยเราบอกว่าอย่าไปมองใครนะคือห้ามไม่อยู่เราเพราะนั้นเราต้องพยายามทำตัวเราเองเนี่ยให้เป็นที่ดึงดูดของภรรยาอยู่ของสามีอยู่เสมอน้องว่าสามีอยากกลับบ้านนะไม่ได้ว่ายิ่งอยู่สามีอยากกลับบ้านอยู่ที่อื่นพอกลับไปดึกๆอ้างไปบรรยายอย่างเดียวผมไม่อยากกลับบ้านแต่ถ้าหากว่านางมีอะไรที่ดึงดูดพี่น้องและการดึงดูดผู้ชายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยหรอกมันมีอะไรที่สามารถดึงดูดคนที่เป็นสามีเราได้เยอะแยะมากมายและให้เราคิดอยู่ตลอดว่าไอการที่เราทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อผู้ชายนะแต่เราทำเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งเราทำเพราะว่าอัลลอฮ์ตาลาสั่งมาแล้วเราก็มีความมั่นใจว่าการทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทำให้สังคมของเราเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าทุกคนมีการเอาใจใส่กับเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กับการเรื่องพวกนี้เนี่ยนะพี่น้องสังคมจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆพัฒนาไปในมุมที่ดีๆขึ้นเรื่อยๆนะวันนั้นก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าขอให้เราได้ได้
เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็นำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้สังคมแห่งการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นสังคมที่ดีขึ้นแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราเนี่ยได้รักษาอัยวะเพศของเราไว้อย่างดีแล้วก็รักษาสายตาของเราไว้อย่างดีนะครับด้วยกับการที่เราได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวงสวรรค์นะครับครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะคำถามมุสลิมะที่แต่งงานคนที่2คนที่3นะอันนี้คิดคนเนี่ยคิดจะเป็นคนที่2 3ไม่ใช่หนูก็แต่งคนแรกแล้วก็ตายไปแต่งคนที่2แล้วก็ตายไปแต่งคนที่3แล้วก็ตายไปเนี่ยเมื่อนางเข้าสวรรค์นางจะได้อยู่กับสามีคนไหนของนางหรือนางสามารถเลือกได้นะครับอันนี้วัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะเพราะผมมันมีตัวบทหะดีษอยู่นะแต่ผมจำตัวบทหะดีษไม่ได้นะฮะซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นเรื่องของการที่นางสามารถที่จะเลือกว่าจะอยู่กับคนไหนได้ผมว่ามีผู้ชายบางคนคิดนะว่าเพราะเวลาเราเข้าสวรรค์เนี่ยเราจะได้ไปอยู่กับภรรยาของเราหลายคนคิดบอกต้องไปเจอกันอีกเหรอเหมือนกันสตรีก็เหมือนกันบางคนพอเวลาถามคำถามเนี่ยผมเชื่อนะว่าผู้หญิงที่นั่งอยู่เนี่ยหลายคนก็บอกว่าฉันอยากจะไปอยู่กับมันอีกเหรออะไรแบบต้องไปเจอกันอีกเหรอในสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะคือผมเชื่อว่าเกือบน่าจะเกือบทุกคนนะมีไม่กี่คนเราเนี่ยถามมาเนี่ยที่แบบว่าอยากจะไปอยู่ไม่รู้จะไปอยู่กับสามีคนไหนอะไรยังไงแต่ทุกคนเนี่ยบอกว่าพอเวลาเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยขออยู่อย่างสบายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พี่น้องเวลาเราอยู่อยู่ในสวรรค์เนี่ยไม่มีความเกลียดชังวะนะซานามาฟีซูดูริฮิมมินซัลลีคือในสวรรค์เนี่ยความเกลียดชังไม่มีนะจะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นใครที่เราเกลียดเนี่ยเราจะไม่ได้เกลียดเขาหรอกเราจะมีแต่ความสุขในสวรรค์นะครับข้อที่2ซุนนะห์ในการไว้เขานั้นขนาดไหนอย่างไรนะคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะฮฟุลลิฮาวะฮฟุลญะวาริบวะฮฟุชชะวาริบจงไว้เขาและก็จงทำการตัดหนวดคลิปหนวดคือโกนหนวดนั่นแหละวันนั้นท่านนบีสั่งเราว่าไว้เขาบรรดานักวิชาการจึงบอกว่าการไว้เขาหมายความว่าไว้เขาไม่ต้องตัดซึ่งนักวิชาการมีความขัดแย้งกันว่าการไว้เขาไว้คือการไว้หมายความว่าให้มีเขาอยู่คือตามใดที่มีเขาก็คือได้ไว้หมายความว่าอย่าโกนคนบอกว่าอย่าโกนเขาได้มีอาสัตจากซอฮาบะห์ท่านว่าจับแค่กำมือเนี่ยแล้วก็ตัดส่วนที่เลยจากกำมือบางคนบอกว่าเกาขากำเขากำอย่างนี้เลยมันก็ตัดลงมาสั้นนะว่าเราตาละอาดัมที่สำคัญก็คือว่าให้เราได้ไว้เขาพี่น้องหนึ่งในสัญลักษณ์ของการมุสลิมของเราเนี่ยคือการให้เราทำการไว้เขาเพศสภาพทำซินากันนั้นมีโทษอย่างไรคนที่แปลงเพศแล้วทำซินาคนที่แปลงเพศแล้วทำซินาคือผมก็งงคำถามนะใครแปลงเพศสภาพทำซินากันนั้นมีโทษคือการอย่างถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าในอาหรับนะครับเรียกว่าซิฮาร์ถือเป็นสิ่งที่ฮารอมเหมือนกันนะถือเป็นสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็การทำซินาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นบาปใหญ่คือทั้งหมดเป็นสิ่งต้องห้ามทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าทำซินาเพศเดียวกันหรือคนละเพศนะถือเป็นถือเป็นซินาทั้งหมดนะแล้วมีกฎเกณฑ์ที่อิสลามได้วางมาเนี่ยนะว่าในสำหรับเด็กหนุ่มเด็กที่หน้าตาดีๆนะที่กำลังโตรุ่นอายุจะอยู่ที่ประมาณ14 15อะไรเนี่ยอันเนี้ยศาสนาให้เราออกห่างจากการมองพิจารณาเด็กผู้ชายนะผู้ชายมองเนี่ยการมองผู้ชายเหล่านี้เนี่ยถ้ามองแล้วเกิดอารมณ์เนี่ยบาปด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดชาวเมื่อมีหนังสือฟิกเขียนในเรื่องของการเอาใจใส่กับเรื่องนี้เลยเพราะนั่นการสิ่งที่มันทำให้เรามีอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยคือสิ่งที่
เราจะต้องพยายามออกห่างนะและข้อที่4มะฮัจที่ดีที่สุดนั้นเท่าไหร่สามารถผ่อนได้ไหมมี2คำถามมะฮัจที่ดีที่สุดนั้นก็คือเท่าไหร่นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่านะไอซะรุฮุนมะฮัจที่ดีที่สุดก็คือที่มีบารอกัตที่สุดก็คือมะฮัจที่ง่ายที่สุดนะที่ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นความง่ายของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันพี่น้องใช่ไหมฮะอย่างคนบางคนเนี่ยมหัศสิบล้านเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาเขามีเงินอยู่พันล้านอย่างเงี้ยมาขอสิบล้านเขาให้ได้เลยเป็นเรื่องง่ายแต่บางคนหมื่นหนึ่งก็ยากแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยายามให้เราได้ทำการแต่งงานเนี่ยนะท่านนบีได้บอกให้เราบอกกฎเกณฑ์กับเราง่ายๆเลยนะแล้วก็ชายคนที่เขาไม่ได้มีอะไรเลยแล้วอยากจะแต่งงานท่านนบีให้ไปหาแหวนที่มาจากเหล็กเนี่ยเพื่อเขาจะได้แต่งงานถามว่าท่านนบีคือชายมันไม่มีอะไรเลยหมายความว่าไม่มีอะไรติดตัวเลยแล้วถ้าเป็นเราเราจะถามว่าแล้วมันจะเอาอะไรไปเลี้ยงแต่ท่านนบีไม่ได้ถามข้อนั้นเลยท่านนบีบอกกับชายคนนั้นว่าไปหาอิลตัมิซูวะลอคอตมันเป็นหะดีษจงไปหาแม้กระทั่งว่าจะเป็นแหวนที่มาจากเหล็กคือแหวนมาจากเหล็กเนี่ยคือแหวนที่มันไม่ได้มีค่าอะไรแล้วหมายความว่าทับของเราวันนี้ก็คือไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่มันแหวนอะแหวนที่ใส่ล้อจักรยานแหวนอะไรพวกเนี้ยเอาไอ้พวกนั้นมาคือขอให้มีอะไรสักอย่างนึงติดตัวมาสักหน่อยนึงแล้วคนไม่มีอะไรเลยถามว่ามันจะเอาอะไรไปเลี้ยงนะแต่ท่านนบีบอกให้มันแต่งงานฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องมองอะไรเลยมองแค่2อย่างคนไม่มีอะไรเขาสามารถที่จะมีขึ้นมาได้และสิ่งนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วคือสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยว่าคนถ้ามีมารยาทกับมีศาสนาแต่งงานเนี่ยไปรอดแต่คนมีตังค์อ่ะมันล้างผลาญจนหมดแหละถ้ามันไม่มีมารยาทไม่มีศาสนาและในวันนี้เนี่ยเราก็เห็นอยู่กับตาเนี่ยแต่คนก็ยังมองเรื่องเงินกันอยู่นั่นแหละผมก็งงอยู่เหมือนกันนะก็ยังมองเรื่องเงินเป็นหลักกันอยู่นะเพราะนั้นเราต้องพยายามเอาแบบอย่างท่านนบีกลับมาให้ได้เพื่อการซีนามันจะได้หายไปแล้วสามารถผ่อนได้ไหมตามข้อตกลงนะถ้าเราบอกกับเขาว่าบอกกับแต่การผ่อนเนี่ยเป็นของคือสิ่งนี้เนี่ยเป็นของเป็นของผู้หญิงนะเพราะนั้นถ้าผู้หญิงบอกว่าเรียกมาฮัจญ์แสนหนึ่งแต่ผ่อนได้ผ่อนเดือนละร้อยตลอดชีวิตถ้าตายไปหายกันผ่อนได้หมดเลยนะพี่น้องผ่อนได้ตามกฎเกณฑ์ที่เราได้วางกันเลยนะเพื่อให้เกิดความง่ายดายในการที่เราจะได้ทำการแต่งงานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปกปักรักษาอวัยวะเพศของเราเนี่ยมันพ่วงอยู่กับการใช้ชีวิตพ่วงอยู่กับการแต่งงานเพราะนั้นพี่น้องพยายามในนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงการแต่งเป็นคนที่สองนะถ้าพูดแล้วเนี่ยเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นวันนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าให้เราได้อยู่ในร่องรอยของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอากันต่อไปและให้เราคิดกันให้มากๆว่าเราจะโดนสอบสวนให้เราคิดให้มากๆว่าบ้านของเราไม่ใช่ดุนยาหรอกอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ตลอดแต่คิดว่าบ้านของเราเนี่ยคือสวงสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราที่นบีอาดัมได้อยู่ตอนก่อนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ลงมาอยู่บนโลกดุนยาเพื่อจะกลับไปอยู่ที่นั่นอีกครั้งนึงนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์